ุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยความรัก 100% สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติGood evening, everybody. Welcome to OK English. Our radio is on Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. Everybody, if you want to improve your English, if you want to be good at your English, please, 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 please listen Mr. Andrew and me. Onuma Kaset Pupon, is it right? Yes, you're absolutely right. How are you today, Kun Onuma? I'm very hungry. You're very hungry? Eat your apple. Today we have some apples in the studio. Sali. Oh, really? Apple. And an apple. Sali. Right, okay, yes. And...Glass of dragon. What is the difference, dragon fruit? What is the... Monkey put what, like that? Glass? Glass, dragon, แก้ว mangon. Oh, you can do it. Mangon's dragon. Hey, dragon's glass. No! Which we use dragon fruit. Dragon, ก็คือ mangon. Fruit, ก็ผลไม้. ใครใครกัน? เราตัดแก้วออก. เราตัด glass. Glass dragon, ผมชอบมากเมืองนอกมีไม้แก้วมังกรไม่มีไม่มีครับไม่มีออสเตรเลียไม่มีแก้วมังกรไม่มีคุณนันดูไปฝากคุณแม่ไหมล่ะจะพยายามไปนะเขาไม่ยอมให้เข้าประเทศของเราเพราะว่าเป็นพลเมืองของสด yes ของสดเมื่อวานนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ฟังที่น่าสนใจเรายังคุยไม่จบนะครับคุณออนมาถามอีกครั้งหนึ่งดีไหมคือแฟนรายการก็ถามเข้ามานะคะว่าคุณนันดูคำว่า say speak talk and tell what different how to use this what is meaningOkay. Yes, and yesterday we started to explain this, and we talked about tell and say, say and tell. Yes, sir. คุณออนุมาก่อนที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่างสี่คำนี้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะเราทบทวนข้อมูลจากเมื่อวานครับ say กับ tell พอจำได้ไหมว่าแตกต่างกันยังไงก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นคำว่า say นะคะมันสามารถที่จะพูดออกไปเลยไม่ต้องมีกรรมมารองรับอย่างเช่น you say แล้วก็ yes. เป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะแล้วก็เป็นรูปประโยคที่คนๆนั้นเขาพูดไปอย่างเช่น my mother said หรือ my mother said that นะความหมายว่าแต่ที่จริงไม่ต้องมีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้ไม่ผิดนะฮะอย่างเช่น my mother said she liked Mr. Andrew Big very much really oh I like your mother too then yeah I like anybody who likes me me too and come on tell me about tell must havekำต้องมีคำลับเช่นต้องมีว่าพูดกับใครบอกกับใครครับ tell แปลว่าบอกนะฮะอย่างเช่น I tell you ฉันบอกคุณ I tell my son ฉันบอกลูกชายของฉัน I tell the minister I tell the prime minister ตัวอย่างไฮโซมากเลยครับ I tell the prime minister ใช่แล้ว the prime minister จะรับฟังไหมเป็นเรื่องของท่าน เรามีหน้าที่บอกเราก็บอกไปนี่ไงเราไปบอกประชามติคุณนันดูครับครับเรามีวิธีที่จะจำด้วยนะครับ tell ต้องมีกรรม say ไม่ต้อง tell ต้องมีกรรม say ไม่ต้องอันนี้มันเพลงฝรั่งหรือเพลงอีสานเพลงไทยเนี่ยมีด้วยโย่แบบวัยรุ่นเลยโย่วัยรุ่นหน่อยคนไทยก็ต้องจริงๆแล้วโย่ถือว่ามันโบราณแล้วมันล้าสมัยแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ใช้คำว่าอะไรคะหยาบคายทั้งนั้นเลยโอเคโอเคอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง say กับ tell ในภาษาอังกฤษครับ say แปลว่าพูดคำออกมานะครับ to say I said hello yes sir I will say hello to you tomorrow ประมาณนี้ yes. tell ก็คือเล่าเรื่องใช้กรรมนะครับที่ตามมาครับ I will tell you about the meeting okay can you tell me your name please tell me your namemักจะมีอะไรตามมานะครับอย่างนี้ Tell me about yourself เป็นคำถามในสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่เราชอบใช้ Andrew Big please tell me about your planning at Australia Yeah อย่างนี้แหละ Yes Work 5 days play 5 days That's wow อิจฉาจังเลย Okay เรามีเหลือ2คำก็คือ talk กับ speak ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งนึกว่าโอ้ยากหน่อยนะว่า say ไม่ต้องมีกรรม tell ก็ต้องมีประมาณนี้ครับก็แล้ว talk กับ speak จะเป็นยังไงครับข่าวดีครับ talk กับ speak ส่วนใหญ่แล้วสลับกันใช้ได้ครับไม่ต้องจำมากใช่ไหม talk and speak ครับความแตกต่างระหว่างสองคำนี้มักจะเป็นว่า speak อาจจะทางการ speak มากกว่า talk แค่นั้นเอง Are you speaking to me? Are you talking to me?
I want to speak to you. I want to talk to you. จริงๆแล้วสองคำนี้ความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่า speak จะฟังสูงกว่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับTalk เรามักจะใช้ในรูป present continuous ing mm-hmm. I'm talking to you yeah who are you talking to คุณกำลังพูดคุยกับใครนะครับความหมายว่ากำลังครับท่านผู้ฟังครับเราจะเติม ing I am talking to you มากกว่า speak ครับแต่จริงๆแล้ว ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับเรามักจะ talk to somebody speak to ไหม yeah speak to ก็เหมือนกันเพื่อสลับกันได้ I would like to talk to you ฉันอยากจะคุยกับคุณ yeah ความหมายก็คือพูดคุยกัน I would like to speak with Nadeth with Mario not with เมื่อกี้บอกว่าอะไร to yes I want to ก็มัน to speak to ใช่ไหมครับ yeah yeah I want to speak to Nadeth I want to speak to Mario only speak it's a rod for me แค่พูดก็ปุ๊บ check a photo tooผมก็ร่วมงานกับมาริโอมาหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วน้องเขาน่ารักจริงๆแล้วเรารู้จักมาริโอตั้งแต่แรกนะที่เขาเป็นเด็กอายุ17ที่เขาเล่นบุญชูใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นบุญชูใช่หรือเปล่าเป็นลูกบุญชูตอนนั้นก็อยู่ช่อง3แล้วก็เรามีงานที่เราร่วมงานกับเขาเขาเพิ่งเริ่มเล่นเข้าวงการตัวเล็กมากเลยนะผอมมากๆหน้าเขาฝรั่งมากเลยเนาะหน้าฝรั่งแล้วก็พูดอังกฤษคล่องเลยครับเนื่องจากว่าเป็นพ่อเป็นออสเตรียใช่หรือเปล่าเป็นออสเตรียหรือเยอรมันขอโทษทีนะจำไม่ได้เราเห็นบ่อยเราพบบ่อยเนื่องจากว่ามาริโอเรียนรามหลังจากที่เราเรียนแต่ว่าเราจะเจอกันในงานเดียวกันนะครับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะมหาวิทยาลัยก็จะเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงมาปรากฏตัว yes อย่างเช่นพูดหรือร้องเพลงปรากฏตัวภาษาอังกฤษใช้คำว่า appear appear the university the Ram Kamhaeng University invite the actor or the superstar to appear at the party yeahแล้วก็เราเขาไม่รู้เขามักจะจับคู่ผมกับมาริโอผมว่ามันเป็นอักลี่กับแฮนด์สมใช่ไหมครับไม่เขาเห็นเดี๋ยวมาริโอไม่มีเพื่อนคุยเขาให้อันดูไปคุยด้วยแล้วเวลาขึ้นในทีปรากฏตัวแนะนำ he is my son or not that's it looks like that but he's very friendly very nice guy very nice guy and does a lot of work for Ram Kamhaeng University as well I hope in the future my son is grow up and handsome look likeNadeth or Mario huh? Why do you say that? You should be No. ผมมีอะไรที่จะสอนคุณก่อนที่จะตอบแต่พวกมีเหตุผลนะแต่พวกจะพูดเหตุผลพวกหลังจากแอนดูพูดอ่ะ Okay, listen to me. Come on. You should be proud of your son no matter ที่แปลว่าไม่ว่าจะ no matter what he looks like. You need to be proud of him and accept him for what he is and what he does if he does good things. You should not wish that he looks like Nadeth or Mario or Andrew. You need to have him. You need to be proud of his ability and his talents more than the way he looks. Okay, I understand. But I have my lesson. I would like to tell you and my audience. I said that because my husband is very handsome. And I believe if father is handsome, the children or the son must be handsome too. And I look my husband with look Nadeth. At.I look at my husband and look Mario and look Nadeth. I think it does not different. Oh, ถ้ากล้าหาญกำลังฟังอยู่นะครับต้องรู้สึกดีใจมากเลย I'm afraid to say maybe my son is a handsome more than Nadeth or Mario. I think it's very over to say like that. พูดแล้วน่ากระทืบวิทยุทิ้งน่าจะทุบวิทยุเลยคุณฟังหันล้อเล่นค่ะพูดเล่นใช่ไหมครับตอนนี้กำลังกุ้มใจนิดหนึ่งว่า because my nanny said to me good very good my mom tell me หรือ said to me is okay is good ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดหรือ my nanny told me โอเคดีกว่า my nanny told me my son he will go to study and play footballIn the evening every Wednesday and Saturday, but yesterday the football teacher told Nong Pan. Good, told Nong Pan. Told Nong Pan, do you want to play football? If you want, please wear the sport shoe. I say no.
cannot I don't want my daughter to be tomboy ไม่ได้แอนดูเหรอฮะมันไม่เซฟนะเดี๋ยวเกิดเขาไปเล่นกีฬาฟุตบอลเหมือนพี่เขาแล้วเขาเกิดติดใจแล้วอยากคุณควรจะดีใจไม่ใช่เหรอครับอ้าวคุณมีลูกเป็นผู้หญิงคุณก็ให้ลูกเป็นผู้หญิงเถอะอุตส่าห์มีลูกสาวมาคนหนึ่งผมไม่มีลูกเป็นผู้หญิงแต่ผมมีหลานที่อยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับที่โตด้วยเราครับและแอนดูอยากเห็นเขาโตขึ้นเป็นผู้ชายเขากลับบ้านวันหนึ่งเขากลับบ้านวันหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าตอนอายุ10-11เขาอยากจะเล่นไทควันโดภาษาอังกฤษแต่ควันโดแต่ไทควันโดใช่ไหมครับที่ป้องกันตัวอันนั้นไม่มีปัญหาผมบอกว่าเชิญนะครับเขาไปเล่นนะครับโอ้โหแล้วก็เล่นประมาณ 2-3 ปีนะครับแล้วก็เลิกเขาไม่ใช่ทอมบอยนะแต่เขาป้องกันตัวได้แล้วปุ๊กเห็นด้วยวิธีป้องกันตัวแต่ว่าฟุตบอลมันไปดูสิดูรูปนี้ปุ๊กเริ่มกังวลใจแล้วค่ะเพราะว่าพี่ชายของฟังดิฉันyour daughter is so beautiful she will not be a tomboy นั่นแหละเพราะเขาสวยมากเลยไม่อยากให้เฉียวไปถึงทอมบอยไงนี่เราพักกันสักครู่นะครับกับ say tell talk speak ต่อครับฟุตฟิตภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์เดลิเวอรี่ง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อกได้มากขึ้นคนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดๆได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.ไวโซย่าอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thมูลนิธิผู้ให้ใจนิพพานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำให้แม่มีความสุขด้วยการพาชมทอล์คโชว์ฟรีทอล์คฟอร์มัมวันพุธที่10สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะพบกับพระมหาสมปองพระครูปรัชญาชันตลกสามน้าโย่งพวงหนงนักพูดชื่อดังคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาอาจารย์พนมอาจารย์วสันต์อาจารย์สนีอาจารย์ผานิชนักแลระดับประเทศชินกรทศพลและศิลปินดาราอีกมากมายของขวัญวันแม่คือรักแท้ของลูกอย่าลืมพบกันวันพุธที่10สิงหาคมนี้ชมฟรีทุกท่านงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสำรองที่นั่งฟรี02-517-6660-1และ081-003-0314วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.มูลนิธิผู้ให้ใจนิพพานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำให้แม่มีความสุขด้วยการพาชมทอล์คโชว์ฟรีทอล์คฟอร์มัมวันพุธที่10สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะพบกับพระมหาสมปองพระครูปรัชญาชันตลกสามน้าโย่งพวงหนงนักพูดชื่อดังคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาอาจารย์พนมอาจารย์วสันต์อาจารย์สนีอาจารย์ผานิชนักแลระดับประเทศชินกรทศพลและศิลปินดาราอีกมากมายของขวัญวันแม่คือรักแท้ของลูกอย่าลืมพบกันวันพุธที่10สิงหาคมนี้ชมฟรีทุกท่านงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสำรองที่นั่งฟรี02-517-6660-1และ081-003-0314สนับสนุนข่าวโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งความสุข
มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานขอเชิญชมทอล์คโชว์ฟรีทอล์คฟอร์มัมเพื่อสร้างความสุขให้คุณแม่และทุกคนในวันแม่พบกับพระมหาสมปองพระครูปรัชญาชันตลกสามน้าโย่งพวงนงนักพูดชื่อดังคุณหมอพงศักดิ์ตังคณาอาจารย์พนมอาจารย์วสันต์อาจารย์เสน่ห์อาจารย์ผานิชนักแหล่ระดับประเทศกินกรไกรราชทศพลหิมพานต์และศิลปินดาราอีกมากมายงานนี้ชมฟรีพบกันวันพุธที่10สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปของขวัญวันแม่คือรักแท้ของลูกพาคุณแม่และทุกคนมีความสุขร่วมกันใน Talk for Mom สนใจสำรองที่นั่งฟรี02-517-6660-1 และ081-003-0314คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนอุมาและแอนดรูบิกซ์ได้ที่ ID Line @OKMAS สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041 And welcome back to OK English with Onomar Kaseth Pudporn and Andrew Biggs. เรากำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับกริยา say, tell, speak และ talk. ผมอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับ mm-hmm. ว่า say กับ tell คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่า say จะใช้กับ reported speech หรือ speech คำพูดของคนอื่น he said his name was Somchai yeah she said she was beautiful yeah tell มักจะมีกรรมตามมาครับต้องมีถ้าไม่มีถือว่าผิดเนาะ you told me you would be here at 5 o'clock mm-hmm. and you're not here ประมาณนี้ครับส่วน talk กับ speak ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรา speak อาจจะทางการมากกว่า talk นั่นเองครับถ้าเราจะพูดถึงว่าประธานพูดอยู่บนเวทีเราใช้ว่าไงฮะอ๋อ speak ต้องมันคำว่าเป็น speak เลยนะ Thank you for speaking to us ถ้าบอกว่าพิธีกรพูดอยู่บนเวที the MC is speaking on the stage อะไรที่เป็นทางการใช้ speak แต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ย yeah. คุณครูพูดอยู่หน้าห้องถ้าบอกคุณครูพูดหน้าห้องว่าวันเสาร์นี้ต้องมาเรียนนะ the teacher said to the classทำไมเราไม่บอกว่า the teacher told the class แล้วไม่ใช่ talk เพราะเมื่อกี้คุณบอกว่าพูดต่อหน้าห้องนี่ก็คือต่อหน้าคนพูดที่หน้าห้อง the teacher said the teacher no ไม่เป็นคำพูดจำได้ไหมที่เราบอกเมื่อวานนะครับถ้าเป็นคำพูดเรามักจะใช้คำว่า said หมายถึงคุณกำลังจะพูดถึงคุณกำลังซ้ำอะไรที่มีคนอื่นที่คนอื่นพูดอันนี้คือ said the teacher said there would be a test on Saturday ถ้าปุ๊กกับแอนดูอยู่ในวัดแล้วก็ฟังเทศอยู่แล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาแอนดูจะบอกว่าแอนดูฟังพระเทศอยู่ how to say in English โอเคก่อนอื่นคุณกำลังพูดถึงการฟังใช่ก็คือ listen ถ้าคนตั้งใจฟังอะไรแล้ว listen to อะไรบางอย่างคุณออนมาฟังเรื่องนี้ดีอย่างดีเพราะว่าคุณชอบพูดว่า listen this program listen this person ความจริงแล้วเราต้องมีชื่อ I am listening to the monk speak พระจะไม่พูดนะครับพระมักจะเทศนั่นแหละแล้วเทศภาษาอังกฤษใช้คำว่า to deliver a sermon การเทศในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sermon ครับ sermon แล้วก็การพูด deliver ทีนี้ก็คือส่งการเทศในภาษาอังกฤษใช้คำว่า to deliver a sermon the sermon ก็คือการพูดของพระหรือบาทหลวงก็ได้ครับ mm-hmm. แต่เวลาเขา speak เรามักจะใช้ deliver the sermon มันฟังรู้ๆหน่อยมันฟังสูงๆภาษาสูงดูเหมาะสมกับพระถ้าไหนๆเราพูดถึงเรื่องของคำว่า speak แล้วก็ chill แล้วก็ talk คอยคำหนึ่งได้ไหมครับเราจะได้ยินเวลาที่มีม็อบอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่า high park โอเคเรื่องนี้ what does it mean ชอบเปิดอยู่เรื่อยนะคุณผู้ฟังคุณออนุมานี่ชอบเปิดประเด็นอยู่เรื่อยเลย Hyde Park เป็นคำถามที่ดีมากคุณออนุมาเคยไปเที่ยวประเทศอังกฤษไหมครับหรือสหราชอาณาจักรไม่เคยใช่ไหมครับไปแต่อังกฤษตางู
สหราชอาณาจักรก็ประกอบด้วย4ประเทศอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์นอร์ทเอนไอร์แลนด์โอเคเราจะไปดู1ใน4นั้นก็คืออังกฤษซึ่งเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรก็คือลอนดอนคนไทยจะออกเสียงว่าลอนดอนลอนดอนครับขอวันนี้อนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้คำว่าลอนดอน Yes sir ลอนดอนเป็นเมืองที่เก่าแก่มากครับก็น่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวด้วยครับถ้ามีเวลารีบไปที่โน่นนะครับแต่ว่าอย่าลืมพกเสื้อกันหนาวด้วยครับเพราะมักจะหนาวมากหนาวมากแล้วก็เอาร่มไปด้วยครับเพราะว่าฝนตกบ่อยก็บอกค่าเงินปอนอ่อนลงด้วยรีบไปช้อปปิ้งครับเพราะฉะนั้นรีบไปช้อปปิ้งถ้าคุณรวยจริงนะลอนดอนมีสวนสาธารณะคล้ายๆกับสวนลุมพินีของเราอ๋อค่ะที่มีชื่อว่า Hyde Park ครับอ๋อพาร์คประคือแปลว่าสวนสวน Hyde ก็คือชื่อเฉพาะนั่น HYDE Hyde Park Hyde Park ขึ้นชื่อกับ2เรื่อง1ความสวยงามของสวนสาธารณะ Beautiful of Hyde Park แล้วก็2เป็นที่เป็นแหล่งที่คุณสามารถมายืนแล้วก็พูดออกความคิดเห็นเพื่อให้คนอื่นฟังคุณเอากล่องเล็กๆมาวางแล้วก็ยืนข้างบนแล้วก็พูดอันนี้ก็คือ Hyde Park มีมันขึ้นชื่อกับนี้แต่ Hyde Park ก็เป็นคำนามเป็นสถานที่มันไม่ใช่กริยาเราต้องขอบคุณคนไทยที่สามารถนำสถานที่นี้ออกมาปรับปรุงบูรณะการให้เป็นกริยาคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ถูกต้องผมชื่นชมครับเราทำได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอธิบายว่า Hyde Park is the placeFor someone can speak in public. In public, ใช้คำว่า speak ถูกไหมเพราะมันจะเป็นทางการหรือว่า can talk. Yes, you can. But เนื่องจากว่า speak ถือว่าเป็นภาษาสูงกว่า talk. เรามักจะใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์หรือการพูดปาฐกถาใช่ไหมครับปาฐกถาก็เป็น speak มากกว่าเพราะฉะนั้นกลับไปที่คำถามเดิมของคุณHyde Park คืออะไรในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า speak in public you're speaking in public พูดกับสาธารณะ yeah เพราะว่าอันนี้คือความหมายของ Hyde Park ไม่ใช่เหรอใช่ขึ้นพูดอะไรออกความคิดเห็นในที่สาธารณะ Andrew I would like to know in your life have you ever a Hyde Park at Australia or at Thailand all the time in Thailand Hyde Park นะ Hyde Park ที่นี่ไม่ใช่บรรยายนะไม่ใช่ Andrew ไปบรรยายตามมหาลัยออกความคิดเห็นนะในที่สาธารณะเหรอครับบรรยายภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lecture หรือ speak but for this time I ask you not lecture not speak is a Hyde Park in Thai meaning Hyde Park in Thai meaning means to give your opinion about something in public yes of course เรื่องอะไรหลายเรื่องเลยฮะแล้วก็เจอมาตรา44มาตรา44ไม่ได้ห้ามให้เราออกความคิดเห็นในที่สาธารณะคุณอนุมาการุณาศึกษากฎหมายอย่างดีก่อนนะครับมาตรา44เป็นการเรื่องการอำนาจกับนายกรัฐมนตรีในการสั่งหรือออกกฎหมายแต่ถ้าพูดถึงการออกเสียง สิทธิออกความคิดเห็นออกความคิดเห็นครับจริงๆแล้วยังมีอยู่ในประเทศไทยของเราเพียงแต่ว่ามีบางสถานการณ์หรือบางกรณีที่เขาขอความร่วมมืออย่างเช่นเรื่องประชามติใช่อย่างนี้แหละเพื่อที่จะให้จัดโดยที่ไม่มีความรุนแรงหรืออะไรเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของแอนดรูว์แต่ก็เป็นมักจะเป็นความจริงมากกว่าใช่ไหมครับคุณผู้ฟังคะการที่รายการโอเคอังกฤษนำเสนอเรื่องนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลนะคะดิฉันแกล้งถามนะเนี่ยคำถามนี้ให้คุณดูได้อธิบายนะคะเนี่ย That is the difference between say talk and speak and say and tell ที่คุณถามนะครับใช้เวลา2วันนะครับในการอธิบาย แต่ว่าผมว่าดีครับดีที่ได้ถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากจริงๆแล้วน่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับ hear listenhear listen พวกนี้แต่เอาเป็นว่าเป็นวันอื่นดีกว่านะครับยังพอมีเวลาสรุปทั้งหมดเรามีเวลา1นาทีที่เหลืออยู่แอนดูสรุปทั้งหมด4คำนี้เลยค่ะท้ายสุดได้ hear ก็คือได้ยิน listen ก็ฟังครับผม listen to ขอใช้คำว่า listen to ก็คือฟังไม่ได้สรุป hear listen to ไม่สรุป speak tell โอเคSpeak กับ talk
มักจะความหมายเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า speak ก็เป็นภาษาสูงมากกว่า tell กับ say ครับก็แตกต่างกันตรงที่ว่า say เป็นการซ้ำหรือพูดซ้ำคำพูดของคนอื่น he said he loved her ประมาณนี้ครับเขาบอกว่าเขารักเธออะไรประมาณนี้ tell ก็ต้องมีกรรมตามมาครับ you told meYou would be here at 10 o'clock ประมาณนี้ ก็เป็นความแตกต่างนะครับระหว่าง4คำนี้น่าสนใจมากนะขอบคุณมากที่ถามครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ Okay Mass ใช่ไลน์เราเลยนะฮะกดมาเลยค่ะเป็นสมาชิก Okay Mass ค่ะ SIOKMASS Okay Mass สำหรับเราก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4มูลนิธิผู้ให้ใจนิพพานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำให้แม่มีความสุขด้วยการพาชมทอล์คโชว์ฟรีทอล์คฟอร์มัมวันพุธที่10สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะพบกับพระมหาสมปองพระครูปรัชญาชันตลกสามน้าโย่งพวงหนงนักพูดชื่อดังคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาอาจารย์พนมอาจารย์วสันต์อาจารย์สนีอาจารย์ผานิชนักแลระดับประเทศชินกรทศพลและศิลปินดาราอีกมากมายของขวัญวันแม่คือรักแท้ของลูกอย่าลืมพบกันวันพุธที่10สิงหาคมนี้ชมฟรีทุกท่านงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสำรองที่นั่งฟรี02-517-6660-1และ081-003-0314 Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ผมเลือก Isuzu MiX ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu MiX 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับได้ลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้มูลนิธิผู้ให้ใจนิพพานขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำให้แม่มีความสุขด้วยการพาชมทอล์คโชว์ฟรีทอล์คฟอร์มัมวันพุธที่10สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะพบกับพระมหาสมปองพระครูปรัชญาชันตลกสามน้าโย่งพวงหนงนักพูดชื่อดังคุณหมอพงศักดิ์ตั้งคณาอาจารย์พนมอาจารย์วสันต์อาจารย์สนีอาจารย์ผานิชนักแลระดับประเทศชินกรทศพลและศิลปินดาราอีกมากมายของขวัญวันแม่คือรักแท้ของลูกอย่าลืมพบกันวันพุธที่10สิงหาคมนี้ชมฟรีทุกท่านงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสำรองที่นั่งฟรี02-517-6660-1และ081-003-0314คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu MiX เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya
อาหารแห่งความเมตตาด้วยความรัก 100% สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Good evening and welcome to OK English. Our radio show is on Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on FM 95 megahertz. If you 97 Good evening and welcome to OK English. Our radio show is on air Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 megahertz. If you would like to be good at English, please listen to our program. We have two MCs who are on this show. Mm-hmm. The first one comes from Surin province in the northeast of Thailand, approximately 500 kilometers away from Australia. Brisbane. Okay. Hey, โทษที่อยู่ที่ Brisbane ตอนนี้นะครับโทษทีใจกำลังอยู่นู่น Bangkok. About 500 kilometers away from Bangkok. Her name is Onamakaset Pudporn. Yeah. And she was born in Surin and grew up in Surin. Yeah. But then she moved to Bangkok to attend Bangkok University with her younger brother who didn't like it. And then when she finished her bachelor's degree, she went on to do a master's at Thammasat University. She became very well known by doing Ruom Doe Choi Gan, a radio station that would talk about the traffic and talk about taxi drivers and talk about lost things, wasps' nests and things like that. Dam Nai Mai Rang Tua Tho. After that, she started up her own business, OK Mass, and appeared on television on Channel 3. On Thai PBS and is very well known now in Thailand. She has won two major awards, a Mae Khala and a Television. Thorathat Thongkham. Thorathat Thongkham as well. โหใช้เวลา1นาทีครึ่งในการแนะนำคุณนะครับเป็นภาษาอังกฤษประสงค์เพื่ออะไรออกกันพูดยาวเพื่อท้าทายตัวเองนะครับว่าจำได้หรือเปล่า Is your challenge? Yes. คุณนายดูเริ่มจำปอดดิฉันแม่นกว่าดิฉันแล้วค่ะประวัติของคุณออนมาน่าสนใจมากเลยนะแสดงว่ามีเป็นชีวิตที่มีความหลากหลาย You've had a life full of variety ก็เป็นบุญกุศลนะที่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างครับ Yes แล้วก็ต้องบอกว่าต้องบอกคุณนายดูเป็นส่วนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับNo, you did it yourself. ดิฉันไม่มีคุณอนุนี่ไม่ได้ไปทำงานช่อง3นะฮะแต่แถมยังมีคนฟังจำได้อีกนะผ่านมาตั้ง10ปีแล้วใช่ใช่นานมาแล้วก็สนุกดีนะครับเราคราวนี้ตาปุ๊กพูดบ้างได้ไหม Yes, go ahead. Okay, another MC has come from Australia. I can have a slice of apple while you're talking. ได้ His name is Mr. Andrew Biggs. He's come from Queensland, Australia.About 27 years ago, old. Huh? 27 years old. No! Oh, no! I would like to tell my audience about 27 years ago, he came from Thailand the first time. And he's really loved Thailand. And in his plan, he wants to be the reporter at England. But when he arrived to Thailand, he's changed my heart. He come back to Australia.And ลาออกอะ resigned and resigned from the reporter at Australia and he moved to stay in Thailand and he started to be reporter at the nation newspaper the nation newspaper yeah and he is a very signalAbout the foreigner to signal. What do you mean? เหมือนกับแอนดูเป็นสัญลักษณ์ของ symbol. Symbol. Okay. He a symbol to study English. เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนภาษาอังกฤษ because he said English is very easy. In Thai mean ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว but the Thai people very clever. The Thai people said yes, English is very easy. ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะ but more difficult เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเอามาพูดติดปากกันอย่างสนุกสนานว่าโอ้ยภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะแล้วคุณอันดูถามคุณอันดูเลยพอเวลาคนไทยก็พูดต่อท้ายว่ายากเยอะคุณอันดูว่าไงคำนะฮะก็คำภาษาอังกฤษมัน
เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับไปที่ผมอยู่ที่ไหนนะตอนนั้นไม่ใช่ระยองนะก่อนนั้นอีกเราไปต่างจังหวัดเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็พบผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าอ๋อแอนดรูว์บิกส์ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแล้วก็เขามาใกล้ๆเลยเขามาใกล้ๆเขาบอกว่าคุณแอนดรูว์รู้ไหมมีอะไรจะบอกคุณนะผมอะไรแบบนั่งฟังนะว่าจะพูดว่ายังไงนะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะบอกก็ว่าพูดผมก็เลยนึกในใจว่าถ้าผมได้สัก1บาทนะครับทุกครั้งที่ผมได้ยินตอนท้ายอย่างนี้ผมก็ร่ำรวยอยู่แล้วไม่ต้องทำงานแล้วใช่แต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยโอ้น่ารักมากเลยครับเราพูดประโยคนี้กันมาประมาณ20 years เขายังจำกันได้ก็เหมือนกับว่าเคยได้ยินไหมครับผมก็พยักหน้าอาจจะเคยดูไม่บอกว่า I will listen about200,000 times ได้เดี๋ยววันนี้นะคุณผู้ฟังเราพูดคุยถึงเรื่องที่มาของเราทั้งสองคนนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้ถึงคำว่า hear กับ listen to สักนิดหนึ่งด้วยว่าเราได้ยินมาเราฟังประวัติคุณแอนดูมาอะไรเงี้ยโอเคในภาษาอังกฤษนะครับมีสองคำอันนั้นก็คือ hear กับ listen to yeah. เราถามอันนี้ก็คือผลพวงใช่ไหมครับจากเมื่อวานถูกไหมผลพวงก็ต่อเนื่องมาจากต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับขอบคุณมากครับเวลาเราพูดภาษาไทยผิดคุณอนุมาน่าจะแก้นะครับเพราะว่าผมชอบแก้ของคุณนะครับไม่ใช่ชอบนะครับเราแก้ด้วยความรักเพื่อที่จะให้คุณอนุมาพูดเก่งขึ้นนะครับเวลาเราพูดผิดนะครับภาษาไทยซึ่งเป็นคำเว้นคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ29 Yes and there was a radio station telephone มีสถานีวิทยุโทรมาหาเราไม่ใช่97นะครับแล้วนั่งเหงาเลยนะครับรอให้97 โทรมาไม่มีใครโทร มีลูกน้องเก่าของคุณจากร่วมด้วยช่วยกัน โทรมาแล้วก็บอกเขาช่วยออกอากาศเรื่องนี้ก็เลยออกเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทย What did you say? They asked me, they said to meWhen did you feel that you were good at the Thai language? How long did it take for you to learn the Thai language before you started to feel that you were good at it? And my answer was, well, I'm still not good at it. Up until today, I still learn a new word every day. So actually, I don't think I'm good at it yet.I'm always learning, and the thing about learning English or learning Thai is there is never a day when you stop. The day you stop is the day you die. Yeah. But it's not about the end. It's about the journey. It's about the travel. You know, ผมขอเปรียบเทียบการเรียนภาษาไทยและอังกฤษกับการที่คุณอนุมาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ที่แล้วเปรียบเทียบภาษาอังกฤษใช้คำว่า compare. You want to compare the ThaiLearning Thai or English with you going to Japan last week. Yes. Actually, when you go to Japan for 5 days, this is an experience from when you start, when you go to Suvarnabhumi and you fly to Japan. And you spend 5 days there, then you get on a plane and fly back. Now, actually, the trip is the 5 days in between. It's not...the beginning and it's not the end. Yeah. And learning a language is exactly the same. You don't have to think that you will know it all. Nobody knows it all. But you will be able to use it. And that's the journey of collecting information, like you collect experience in Japan. Yeah. That's why it's very important. Mm-hmm. So, listen to Gap here. Yeah. Gap.ผมขอให้เรานึกถึง listen to ครับหมายถึงขอให้เรานึกถึงคำว่า listen เป็นคำว่า listen to ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ listen to listen to me yes sir listen ก็คือตั้งใจฟังครับ hear ก็คือได้ยิน yeah คุณออนุมาแค่นี้ก็จบนะ hear is to ได้ยินอะไรสักอย่าง listen to เหมือนตั้งใจฟังอะไรสักอย่างI want you listen to me. Yes. But not hear me. Yeah. Or you listen to me, but you don't hear me. Yeah. Do you understand that?
Yes, sir. Yeah, I listen. You are listening to me, but you don't hear me. คุณนั่งใจฟังฉันแต่คุณไม่ได้ยินแต่คุณไม่ได้ยินเลยคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับสำนวนนะภาษาอังกฤษก็คือคุณนั่งฟังแต่คุณไม่มีอะไรเข้าหูเลยประมาณนี้ครับที่จริงภาษาอังกฤษก็มีคล้ายๆกับทะลุหูอะไรฟังหูซ้ายทะลุหูขวา In English we say in through the right ear out through the left เข้าหูซ้ายออกหูขวาเพราะกว่าเรานะเราใช้คำว่าทะลุนะครับคุณผู้ฟังทำไมแอนดูไม่ใช่ through the right ear and through the left ear in through the left ear out through the right in through the right ear out through the leftI would say you can probably use both of those. I don't know. ผมไม่รู้ผมไม่ได้ก่อให้เกิดภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาสิครับเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาตอบคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ค่ะฟุตฟิตภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์เดลิเวอรี่ง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ0816677041 Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อกได้มากขึ้นคนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดๆได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช. Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่ออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780สนับสนุนข่าวโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสมาคมความคิดสร้างสรรค์ความจำและการเล่นแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9และการประกวดผลงานMind Mapประจำปี2559ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสมองของเยาวชนคนไทยซึ่งนับเป็นการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาจนถึงปีที่9และในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่1การแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย2การแข่งขันMind MapMind Map Liveโดยแบ่งหัวข้อตามเกณฑ์ที่กำหนดและ3ส่งผลงานMind Mapเข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3หัวข้อตามเก
เกณฑ์ที่กำหนดเยาวชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26สิงหาคม2519สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.jamgeng.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-981-0247คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนอุมาและแอนดรูบิกซ์ได้ที่ ID Line @okmas สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ0816677041 Welcome back to OK English with Onuma Kaset Phutphon. She was born in Su Emitong รอบ2เออฮะเอาคำถามเลยดีกว่า คุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราฝากคำถามเข้ามาได้นะคะทาง LINE @ของ OK Mass คุณผู้ฟังพิมพ์ @sign นะฮะตัว A อยู่ในวงกลมแล้วก็ OKMASS ฝากคำถามเข้ามาได้เลยค่ะคุณแอนดรูพร้อมที่จะตอบนะคะมีคำถามจากคุณตาคุณแอนดรู TA เขาชื่อคุณตาเขาบอกว่ามีปัญหาการออกเสียงคำว่า fry x อะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังอ่ะคุณแอนดรูน่ะ extinguish ก็เป็นเครื่องดับเพลิงดับเพลิงแล้วเขาออกเสียงว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวมากใช่ไหมครับก่อนอื่นครับเวลาเราพบคำศัพท์ที่ยาวๆอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นในเครื่องดับเพลิงใช่ไหมเดี๋ยวผมสะกดอีกครั้งหนึ่งครับ extinguisher ครับต้องแบ่งคำเนาะคุณต้องแบ่งพยางค์ extinguisher โอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับผมยกตัวอย่างกับคุณออนุมาอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณออนุมาเคยเจอคำศัพท์นี้แล้วก็มันยาวมากแล้วก็คุณออนุมาไม่กล้าที่จะออกเสียงเลยใช่เมื่อสักครู่นี้เราแนะนำว่าให้แยกพยางค์นะใช่ค่ะเรารู้ไหมคุณออกเสียงถูก 100% พูดจริงพูดเล่นพูดจริงสิครับขนาดนั้นเลยอันดูบิ๊กอะคาเดมี่เขาสอนเก่งขนาดนั้น Well done yes โชคดีที่คุณผู้ฟังไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนะคะนี่สดสดคำนี้เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงครับในภาษาอังกฤษเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคำว่าไฟในภาษาอังกฤษคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คือ fire F I R E ครับเพียงแต่ว่าเราจะออกเสียงว่า fire ชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า fire fire มันคล้ายๆกับสองพยางค์นะ firefire yeah fire มีคำอื่นอย่างเช่น flames ก็เป็นลุกที่ลุกขึ้นเปลวนะครับก็เป็นเปลวก็เป็น flame f l a m e ครับ the flames of the fire the flames of love เปลวแห่งความรักน่าจะเป็นชื่อละครนะครับของช่อง3หรือช่อง7พระเอกชื่อแอนดูป่ะหมายเปลวแห่งความรักแต่คือเมื่อเราจะเปิดไฟก็ใช้คำว่า start a fire ได้แต่คำถามก็คือแล้วเวลาเราจะดับไฟเราจะใช้คำว่าอะไร turn off โอเค turn off มักจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า switch ที่กดปุ่มพวกนี้ครับแต่กับไฟนะครับบางครั้งเราไม่ turn off ได้ครับเนื่องจากว่ามันลุกลามไปมันไม่รู้จะมุดตรงไหนให้มันดับใช่ไหมครับเราก็จะใช้คำว่า fire extinguisher ได้ไหมไม่ก็ถูกนั่นพูดถึงกริยาก่อนนะครับว่าเราจะใช้กริยาไหนในความหมายว่าดับไฟมีสองวิธีที่เราใช้มากที่สุดเอาวิธีง่ายหรือเอาวิธียากก่อนง่ายค่ะง่ายค่ะง่ายผมรู้ว่าคุณจะตอบอย่างนี้คนฟังจะได้จำในสิ่งที่ง่ายไว้ก่อนใช้คำว่า put out p u t o u t yes put out ยกตัวอย่างครับเดี๋ยวผมพูดเป็นภาษาไทยให้คุณเอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษกรุณาดับบุหรี่ของคุณPlease put out your cigarette, please. Perfect. ไม่ต้องมี please สองรอบ Please, เป็นคนสุภาพมาก Please put out your cigarette. Perfect. Okay. กรุณาดับไฟเดี๋ยวนะช่วยด้วยช่วยสมศรีดับไฟที่อยู่หน้าเต็นท์ของเขากำลังแคมปิ้งอยู่โอเคสมศรีดับไฟก่อนที่เธอเข้านอนในเต็นท์สมศรี put out the fire before she go to sleep yeah
เพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นอดีตนะเออพุทธเอาพุทธก็เป็นพุทธไม่ต้องเปลี่ยนเลยเอองั้นก็ถูกแล้วสมศรี put out the fire before she went to bed in the tent okay so this is put out แปลว่าดับนะครับดับเพลิงครับ now put out มักจะเป็นภาษาพูดมีอีกคำหนึ่งครับที่เราใช้อันนั้นก็คือ extinguish ภาษาสูงนะครับในความหมายว่าดับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นดับไฟครับผมสะกดให้ extinguish ออกเสียงว่า extinguish อีกครั้งหนึ่งค่ะมันต้องมีตอนท้ายครับคุณออนุมาได้ค่ะ extinguish yeah very good ท่านผู้ฟังลองพูดสิครับ extinguish ก็แปลว่าดับนะครับเหมือน put out เพียงแต่ว่าจะเป็นภาษาสูงจากคำนี้ครับเราจะเติม er ครับก็เป็นที่ดับไฟครับหรือที่ดับเพลิง oh, yeah. ก็คือ extinguisher ครับ fire extinguisher จบความจริงพวกกำลังพยายามหาไฟหนึ่งโชว์แอนดูนะมีเรื่องเล่าแต่พวกยังไม่ได้เปิดดูเขาบอกว่ามีข่าวไฟไหม้ที่เมเจอร์เปลี่ยนกล้าใช่ครับสัปดาห์แล้วเขาบอกว่ามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาไปพบที่ห้องแล้วก็ปรากฏว่าเป็นห้องที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราปรากฏว่าภาพองค์ท่านไม่รับความเสียหายใดๆผมพูดแล้วขนลุกจริงเหรอครับเพื่อนพวกส่งมาให้เดี๋ยวพวกจะต้องดู wow. คือในฐานะพวกเราเป็นคนไทยเนี่ยก็ด้วยความจงรักภักดีนะเราก็ปลื้มเราก็ปลื้มอยู่แล้วนะฮะปลื้มปิติใช่ครับ yeah have the photo is it right oh there was a picture as well look at that ภาพข่าว wow แต่ปุ๊บก็เข้าใจนะความรู้สึกของคนไทยเราก็จงรักภักดีนะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือแม้แต่บางครั้งจะมีลักษณะของชาวพุทธที่มีภาพพระอาจารย์นึกไม่รู้แอนดูเคยได้ยินไหมภาพเกจิอาจารย์ที่แบบพอเกิดไฟไหม้เอ๊ะภาพเหล่านี้กับไม่ได้รับความเสียหายเลยอะไรเงี้ยสำหรับพวกเราคนไทยเองเราเข้าใจได้นะเราเชื่อว่าเอ้ยมันมีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกในใจอะไรเงี้ยนะฮะดีใจด้วยนะครับปลื้มใจด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเราไม่อยากให้เกิดความเสียหายแม้แต่ภาพของพระองค์ท่านถูกต้องครับถูกต้องแอนดูนี่ก็เริ่มเป็นคนไทยขึ้นทุกวันแล้วนะ สรุปได้เลยนะครับเข้าใจคนไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับ put out กับ extinguish ครับอย่างเช่นที่ไฟไหม้ที่ปิ่นเกล้า the fire brigade ก็คือดับเพลิง put out the fire at the theater ใช่ไหม at the cinema ที่โรงภาพยนตร์ผมเคยจำได้นะ in my memory I can remember when I to be the MC at ร่วมด้วยช่วยกัน have the fire มีไฟไหม้ตึกแล้วคนเขาหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็แบบช่วงที่หนีขึ้นไปควันมันเยอะมากเราก็ถามคนที่เขามีประสบการณ์เรื่องพวกอาสานะฮะว่าให้ทำยังไงเขาบอกว่าให้ก้มตัวลงต่ำเวลาที่เกิดไฟไหม้เพราะควันมันจะลอยขึ้นนะดูนึกออกไหม this is the first thing you learnwhen you are yes you are told to do mm-hmm. when you are in a room that is on fire mm-hmm. fall onto the floor and crawl ในภาษาอังกฤษคือคลาน crawl out of the room because as you say the fire rises heat rises and the smoke will rise as well so if you're down there you have a better chance of survival ใช่แล้วเขาก็แนะนำว่าให้เอาผ้าชิดหน้าเนี่ยชุบน้ำอย่างเช่นจะเป็นน้ำขวดอะไรแถวนั้นก็ได้หรือแม้แต่สุดุ้ยสายน้ำในตู้ปลาคุณยิงชุบได้เลยแต่พวกเคยจัดรายการแล้วมีปัญหาเนี้ยผู้หญิงเขามีมือถือเขาโทรมาขอความช่วยเหลือแล้วบอกเขาไม่มีผ้าเช็ดหน้าอะไรที่จะมาชุบรู้ไหมแนะนำไว้ไงคุณถอดชั้นในชุดชั้นในผู้หญิงอ่ะคุณถอดชุดชั้นในชุบน้ำแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ปิดเลยเพราะมันจะทำให้คุณไม่ไอไม่ขาดอากาศนี่เป็นเรื่องจริงนะจนถึงวันนี้ผู้ยังจำได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ตัวเองเจอไฟไหม้นะไม่ได้อยากทดลองใช้แต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เอามาสอนเราได้เยอะเลยใช่ใช่ของฝรั่งนี่ก็สอนเรื่องการหนีไฟไหม้ตั้งแต่เด็กไหมมีหนีไฟมีแผ่นดินไหวมีทุกอย่างเลยครับก็วิธีที่จะต้องป้องกันตัวให้ดีที่สุดแต่เราจำได้ตั้งแต่เด็กนะครับว่าเราควรจะคลานได้พอไฟไหม้ภายในอาคารแล้วก็
หนึ่งก็หาทางออกแล้วก็สองคลานไปที่โน่นน่าสนใจมากเลยครับหมดเวลาพอดีแล้วครับ at okmas คือคำเป็นไลน์ของเราครับถ้าอยากจะส่งคำถามนะครับเราพร้อมที่จะตอบในรายการของเรานะครับสำหรับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ see you tomorrow on OK English with Onomar Kaset พูดผล and Andrew Biggs สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thผมเลือก Isuzu MU-X ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับและลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยความรัก 100%สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Good evening everybody. Welcome to OK English. Our radio is on air Monday to Friday from 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. I am Onuma Kaset Phutpon. And I'm Andrew Biggs. How are you today, Kun Onuma? I'm fine, thank you. And you? Oh, sorry. ทักผิดขออีกครั้งหนึ่ง How are you today, Bookie? แปลกๆนะวันนี้แปลกๆ Bookie, how are you? I am fine. Annie. Annie ไม่ได้ Annie ก็เป็นผู้ที่อิงนะครับ Andrew. Andy. 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 Oh, good evening, Andy. How are you? I'm fine, thank you, Bookie. Thank you, too. รู้สึกยังไงอยู่นะเวลามีคนเรียก Bookie มันจะพอได้ยินปุ๊บมันจะลืมตัวชาล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 ามันจะต้องเตือนเป็นนักร้องปุกกี้เออใช่เกิดอะไรขึ้นกับปุกกี้โอ้เขาก็อยู่ดีมีสวงเขาไปแล้วมั้งจริงเหรอนานมาแล้วนะครับใช่แต่เขาดังมากเลยนะดังมากตอนนั้นนะครับดังกระหึ่มปุกกี้วันนี้นะครับผมเรียกคนว่าปุกกี้เนื่องจากว่าเราจะพูดถึงคำว่า nicknames ครับ nicknames เมื่อวานมีคนมาถามเรา
จริงๆนะมันไม่ใช่เมื่อวานมันหลายวันแล้ว 3-4 วันที่แล้วที่โรงเรียนผมครับเรื่องเกี่ยวกับชื่อเล่น Endobic Academy and Endobic Academy ที่พระขนงที่อยู่สุขุมวิท 71เนี่ยนะพระขนงเนี่ยนะ Yes ทางออกที่1ของรถไฟฟ้า BTS อาคารไทซินเนี่ยนะ Yes that's the one ชั้น1นะฮะเบอร์โทรศัพท์อะไรอ่ะ0863395563ได้ข่าวว่าจะเปิดคอร์สใหม่อยู่ด้วยเลยใช่ไหมกำลังจะเปิดนะครับมีปรากฏการณ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดว้าว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 แต่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะสอนวันนี้อ้าวที่โรงเรียนผมนะมีคนถามว่าคนไทยนะThai people have nicknames. Do Falangs have nicknames? Falang มีชื่อเล่นไหม Yes. เป็นคำถามที่น่าสนใจมากแล้วมีไหมคะความจริงแล้วคำตอบก็คือ yes and no. เอาไงพูดอย่างนั้นแล้วมันพูดอย่างนี้มันก็ตอบกักกักไปมันก็กวนดิคะทำไมล่ะครับมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกไม่มีเหมือนเวลามีถามแอนดูมีแฟนยังมี yes and no. ไม่ใช่บอกมีหรือไม่มีก็ไม่แน่อะไรมันเหมือน you cannot be a little bit pregnantไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์นิดๆคุณก็ตั้งครรภ์เลยไม่ตั้งครรภ์นะใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วย no คำตอบ yes and no นี้หมายถึงจริงๆแล้วก็มีนะทุกคนต้องมีชื่อเล่นอ่ะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมีชื่อเล่นที่เราจะใช้จากคำที่เราที่พ่อแม่ตั้งเอาไว้ตอนที่เกิด what is your nickname wait a minute okay แต่ no ตรงที่ว่าเราไม่มีเหมือนที่คนไทยเข้าใจ nickname คนไทยเข้าใจว่าอย่างเช่นคุณออนุมาเกิดมาก็คุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งชื่อว่าออนุมาค่ะแล้วเขาก็สังเกตนะครับว่าตอนที่คุณเกิดรูปร่างก็เหมือนหนังสือแบบสี่เหลี่ยมเขาก็เลยเรียกตั้งชื่อว่าปุ๊กนะครับเหมือนปุ๊กหนังสืออันนั้นบุ๊กแอนดูบุ๊กใช่ไหมออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม P O K บุ๊กที่แปลว่าหนังสือใช่ไหมทุกครั้งที่เขียนชื่อปุ๊กนะครับเป็นภาษาอังกฤษคนใช้ BWK นะมันคลังดีนะผมว่านะปุ๊กจะดีใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปุ๊กรู้ว่าแอนดูชอบหนังสือถูกต้องแอนดูตั้งปุ๊กว่าเป็นบุ๊กก็แสดงว่าแอนดูก็เป็นคลังความรู้นะครับอย่างนี้ดูดีคนอื่นก็ไม่นึกอย่างนี้เหรอฮะคนหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับปุ๊กตั้งชายปุ๊กคืออะไรแปลว่าอะไรนะฮะมันคืออะไรคือมันมีที่มาว่าปีที่ปุ๊กเกิดเนี่ยคุณภัสราหงสกุลเนี่ยนางสาวไทยของเราได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลแน่นอนยุคนั้นเด็กส่วนมากมักจะตั้งชื่อว่าปุ๊กโอเคถึงแม้ว่าเรื่องนี้น่ารักก็ตามนะครับแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงคำถามที่ผมถามเมื่อกี้คำว่าปุ๊กมีความหมายว่าอะไรครับปุ๊กแปลว่าอ้วนกลมน่ารักปุ๊กปุ๊กจริงเหรอครับตัวกับปุ๊กลุกเหรอครับกับปุ๊กลุกอ่ะเอาอันไหนอ้วนกว่าอ้วนหรือปุ๊กระหว่างกิริยาอ้วนกับปุ๊กใช่ไหมใช่ใช่ก็อ้วนมันอ้วนไปเลยดีกว่าแต่ปุ๊กมันดูน่ารักน่ารักมันอาจจะไม่ได้อ้วนมากแต่มันไม่ผอมแน่นอนมันน่ารักแต่ถ้าไอ้ดูบอกมันอธิบายไปได้ยังไงเนี่ยไม่คือคำถามก็คือแสดงว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับมีชื่อเล่นหลายคนซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะของเขาตอนที่เกิด Most of the Thai people will have a nickname which explain his personality Really a lot of them me Mm-hmm. Why do you call your child หมีหมีก็อาจจะดูเหมือนหมีตัวใหญ่ๆอ้วนๆคือชื่อเล่นคนไทยอธิบายถึงลักษณะของตัวเด็กบ้างหรือว่าความชอบของพ่อแม่บ้างบรรยากาศสถานการณ์บ้างณขณะนั้นจังหวัดบ้างเมื่อปีที่แล้วเราแสดงละครใช่ไหมครับแล้วก็มีพระเอกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอ้วนอ้วนรังสิตใช่ไหมครับแต่เขาไม่อ้วนนะเขาก็แล้วตอนเด็กแอนดูไม่ถามเขาว่าตอนเด็กเขาอ้วนไหมน่าจะถามแสดงว่าอาจจะใช่นะตอนเด็กอาจจะอ้วนใช่ไหมครับแต่ยังไงถามถึงฝรั่งนะครับเรามีชื่อเล่นไหมครับคำตอบก็คือมีแต่มันมักจะเป็นคำย่อจากชื่อจริงมันก็ซ้ำกันแย่เลยสิหมายความว่าอะไรอ้าวอย่างแอนดูเป็นแอนดี้ปรากฏว่าแอนดูทุกคนก็มีชื่อเล่นเป็นแอนดี้หมดทุกคนเหรอรู้ไหมครับคุณออนมานะครับก่อนที่จะออกความคิดเห็นอย่างนี้คุณน่าจะถามอันนี้ถามน็อตความคิดเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็มากกว่ารู้ไหมถ้าผมจะออกสื่อคืนนี้ทุกสื่อแล้วก็บอกว่าคุณปุ๊กช่วยรายงานตัวหน่อยนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีปุ๊กนับเป็นล้านคนนะครับมาก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะแต่ปุ๊กไม่ได้มาจากแบบออนอุมาออนนี่ไงมันทายกันไม่ได้ไงออนอุมาชื่อเล่นชื่อปุ๊กก็มีในขณะที่สมหญิงอะไรก็ชื่อเล่นชื่อปุ๊กได้แต่ปุ๊กถามหน่อยอย่างแอนดูบิ๊กถ้าเป็นชื่อเล่นเนี่ยมันต้องเป็นแอนดี้มาจากชื่อเราถูกต้องมันก็ได้แค่แอนดี้คำเดียวไงมันไม่สามารถเป็นแอนด้าแอนเด
แอนใช่ไหมมันแตกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยมั้งครับแอนดูคู่แอนดี้แต่นี่ออนุมาคู่ปุ๊กสมหญิงคู่ปุ๊กหันลึกไทยชื่อปุ๊กชนะเอผมให้หนึ่งคะแนนนะครับวันนี้โอ้โหหนึ่งต่อศูนย์นะครับจากรายการกับคุณแอนดูนี่เจ้าเอิ้งใช้เหตุผลไหวพริบปฏิภาณมากเลยครับปุ๊กไอ้ปุ๊กกี้ครับค่ะผมจะพูดชื่อเล่นของฝรั่งแล้วคุณต้องเดาเอาว่าชื่อจริงคืออะไรครับพร้อมโอเค are you ready I am ready and lady good Steve yeah ย่อมาจากอะไรครับ Steve ครับ Steve มาจาก Steven yes well done นี่คุณผู้ฟังขนาดม่วนเนี่ย very good Jeffy very good wow very very good Andy ก็ Andrewvery good yes Nicholas คือ Nicholas นะครับอย่างเช่น Nicholas Cage อย่างนี้Ron มาจาก Sharon Stone what Ron มาจาก Ronnie Ron มาจาก Sharon Stone Ron หรือ Ronnie มาจากอะไรไม่รู้ที่จริงมันมาจากสองคำก็คือ Ronald กับ AaronAaron อ๋อ Aaron ไม่ค่อยมีเพื่อนชื่อพวกนี้เลยไม่รู้อ่ะจริงนะ Dick Dick มาจาก Dick มาจากอะไรครับมาจาก Douglas No it's Doug เป็นชื่อเล่นสำหรับ Douglas เหรอถ้า Dick มาจากคำว่าอะไรย่อมาจากอะไรครับ D-I-C-K Dick มาจากผู้ชายชื่อ Dick ถ้าชื่อเต็มก็ควรจะชื่อสองพยางค์เริ่มกับ R Richard อ๋อ RichardYeah, Richard. ชื่อเล่นของ Richard คือ Dick ครับ D-I-C-K ครับ Richard เกียร์เพราะอะไรครับเราไม่แน่ใจครับ Dick หรือ Dickie ครับก็เป็น Richard Tony Tony ก็มาจาก Tony เหรอ Tony คิดดีๆนะครับ Tony มาจากโทนับ No Tony Yeah, Tony ย่อมาจากอะไรครับ Tony มาจากโทไม่รู้อ่ะ AnthonyAnthony yeah mm. แต่มันเป็น th ต้องแลบลิ้นออกมาครับ okay. Anthony ครับ Anthony Joe Joseph very good Ed huh? Ed Eddie หรือ Ed Edward นี่ฉลาดจริงๆนะครับ Bob yeah Bob มาจาก B-O-B Bob มาจาก brownie cake บ๊อบมาจากอะไรวะบ๊อบย่อมาจากอะไรครับ B O B บ๊อบบี้หรือบ๊อบบ๊อบมาจากบีโธเฟน No Do you give up ยอมหรือยังยอมก็พูดสิ I give up อย่าได้ยินขนาดนั้นเลย Robert yeah Robert ก็ย่อมาจากจะบ๊อบมาจากคำว่า Robert เบิร์ดก็เหมือนกันใครๆที่เป็นชื่อเบิร์ดนะก็เป็นโรเบิร์ตหรืออัลเบิร์ตก็ได้ครับแอลก็เป็นอัลเบิร์ตเหมือนกันอาร์ตอาร์ตี้อาร์โนอาร์ตเออาร์ตีอาร์โนชวาร์สเนเกอร์ no that's Arnold that's Arnie ก็เป็นชื่อเล่นโนมันจากเมนดาsorry เมนดา no Arthur Arthur A-R-T-H-U-R ก็เป็น Arthur ครับก็เราใช้คำว่าอาร์ตครับและสุดท้ายเกือบสุดท้ายLeonardo Da Vinci Yes I will give you that แต่ที่จริงก็เป็น Leonard ก็มาจาก Leonardo Leonardo น่าจะออกเป็นเชิงอิตาลีครับเป็น Leonard เป็นภาษาอังกฤษครับสุดท้าย Hank Howard No Howie ก็เป็น Hank คือ Henry โอ้ Henry ใช้คำว่า Hank ครับ Hank ก่อนนี้แล้ว William เลย Willie Bill เอาบิลลี่มาจากวิลเลียมบิลใช่ครับวิลลี่ก็ได้ครับวิลก็ได้ในทั้งหมดนี้อันนี้ก็เป็นชื่อเล่นของผู้ชายทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังมีผู้หญิงด้วยนะครับแต่ว่าเราพักกันก่อนครับกลับมาคุยกันฟุตฟิตภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์เดลิเวอรี่ง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041
Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อกได้มากขึ้นคนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดๆได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกIsuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อกได้มากขึ้นคนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดๆได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7700-4วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7700-4สนับสนุนข่าวโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคม2559ณอาคารนิมิบุตรกรมพลศึกษาเพื่อฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กตามโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนอุมาและแอนดรูบิกซ์ได้ที่ ID Line @okmas สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ0816677041 And welcome back to OK English with Onomakaset Putpon and Andrew Biggs. We're talking about nicknames today. Very interesting topic. With Andy and Bookie. Yes, sir. ที่จริงชื่อเล่นเราในประเทศไทยคือช้างเผือก White Elephant. White Elephant. Yeah.
แต่เอาเป็นว่าแอนดี้ดีกว่าครับวันนี้ได้เลยโอเคแอนดี้กับปุ๊กกี้ครับได้ค่ะคุณปุ๊กกี้ in the last 10 minutes or so we did nicknames of famous not famous well known male names men's names I'm going to give you some female names come on and I want you to tell me what is the full name of that name okay now are you ready yes sir if you get them all correct I will buy you chocolate no I will buy you a Magnum no ผมมั่นใจขนาดไม่ได้หรอกก็เลยผมจะ I will buy you a Mercedes-Benz car คืออะไรอ่ะรถเบนซ์เลยรถเบนซ์ของจริงหรือของเด็กเล่นของจริงของจริง okay so are you ready อย่าเสียใจนะเอาจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังนับวันอยากได้มานานแล้วเหมือนกันซูซูซาน correct well done yes ตอนนี้คุณผู้ฟังดิฉันได้ไฟหน้ารถเบนซ์มาแล้วค่ะต่อไป Penny Penny yeah Penny น่าจะมาจากพาเมล่าอันนั้นก็แพมอ๋อแพมเมล่าแพมเมล่าบาวเดนก็แพม PAM ครับแพมเฉยๆครับแพมเมล่าครับ no Penny is Penelope โอ้ชื่อคนนี้ไม่เคยได้ยินเลยดังนะ Penelope ไม่เคยได้ยินชื่อฝรั่งชื่อนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้โอกาสอีกนะครับกับรถเบนซ์นะ Mandy yeah Mandy มาจาก Madonna no เหรอMandy คือ Amandaเออเมื่อกี้นี่ไงที่เป็นนักปั่นจักรยานอ่ะเออนี่แหละครับ Amanda Amanda โอเค yes Donna Madonna yes correct และสุดท้ายครับ Debbie มาจาก Debbie มาจากสามพยางค์ Debbie มาจากสองก็ได้นะ Debbie มาจาก Dear Debbie มันต้องแบบ Deb the อะไรเงี้ย Deborah yeah DeborahDeborah ประมาณนี้ทายไม่ยากทายไม่ยากบางคำนะบางชื่อ เล่นในภาษาอังกฤษนะครับใช้ได้กับผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งคู่เลย Alex Alex โอ้ยผู้หญิงชื่อ Alex ไม่ค่อยเห็นนะได้มีย่อมาจาก Alexis Alex ได้ครับ Alexander เป็นผู้ชายแต่ Alexis ก็เป็นผู้หญิงครับก็สั้นๆก็เป็น Alex Andy ก็เป็น Andrew หรือ AndreaAndrea ก็ยังใช้ Andy ได้แต่ส่วนใหญ่ Andy ก็เป็นผู้ชายครับแล้วก็ Chris ย่อมา Christopher right? ถ้าเป็นผู้ชาย Christopher แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น Christine Christine โอเคคุณ Chris เป็นจำได้ไหม Chris เป็นจักรูลน้อง Chris ใช่ Christopher เขาขายเบเกอรี่นะของยามาซากิแต่เป็นโครงการที่ดีมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอุดหนุนเชิญไปอุดหนุนโอเคดีมาก yes this is the story about nicknames in in English and that's how they get them so yes normally it's just a short form of our real name excuse me sir may I ask you about the William Prince of England Prince William we can say Willie คือ nickname ของเขา Prince Willieแล้วอย่างถ้าเจ้าชายชาญก็ไม่มีชื่อเล่นสิคะก็เป็นชาร์ลคำเดียวชาร์ลส์มีสองชื่อเล่นสำหรับชาร์ลส์มันสั้นอยู่แล้วนะยังมีชื่อเล่นอีกเหรอชาร์ลส์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเพราะว่าชื่อเล่นจะยาวกว่าชื่อจริงบุ๋ยชาร์ลีแชปลินอ๋อเหรอชาร์ลีเป็นชื่อเล่นสำหรับชาร์ลส์มีคำหนึ่งที่เราใช้คือชักกี้มาจากชาร์ลส์เหมือนกันอ๋อแล้วอลิซาเบธอ่ะลิซเบทตี้ลิซี่คำหลังก็ได้ลิซเบทลิซี่ฮิลลารีล่ะโอ้ไม่น่าจะมีนะฮิลลารีฮิลลารีแปลว่าเต็มไปด้วยเนินนะครับไม่เอาไม่เอาดีกว่าแล้ววอลเฟลอะไรนะครับคู่แข่งเขาไงคู่แข่งกับคุณฮิลลารีโดนัลด์ทรัมป์ดอนDON ครับก็ย่อมาจากโดนัลด์ครับอย่างนี้อย่างคุณบรินก็บิลคิตตันก็บิลเลยหน่อยบิลมาจากวิลเลียมบิลลี่มาจากวิลเลียมอ๋อเหรอใช่ครับ อันนี้ก็ทั้งหมดนะครับของฝรั่งเราครับก็ชอบย่อชื่อของเราครับ I have question yes if you have a friend to be foreigner when we choose to call him nicknameWait for him to tell you.
ถ้าเมื่อไหร่เขายังไม่อนุญาตว่าเรียกชื่อเล่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีกว่ารอให้เขารอที่สำคัญที่สุดเวลาฟังเขาฟังให้ดีนะครับเวลาเขาแนะนำตัวอย่างเช่น Hello I'm Bill โอเคเราก็ต้องบิลเลย Bill Hello I'm William เพราะอะไรรู้ไหมบางคนจะไม่ชอบชื่อเล่นเขาจะชอบชื่อเต็มมากกว่ายกตัวอย่างกับคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆคุณตอนนี้แอนดรูผมก็เป็นแอนดรูผมไม่เคยเป็นแอนดี้ในชีวิตแต่ว่าเพราะว่ามันฟังแล้วแบบมันผู้หญิงมัน no มัน ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้ไม่ชอบแล้วเวลาผมไปเคยเป็นเด็ก AFS ครับปีหนึ่งอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปไหนแล้วก็บอกว่า Hello my name's Andrew Biggs Hello my name's Andrew มีแต่คนบอกว่า Hi Andyแอนดี้เขาจะเรียกผมว่าแอนดี้เลยแต่คุณยังไม่อนุญาตเลยนี่ตอนนั้นก็อายุแค่16 17นะครับเขาคงไม่สนใจคำอนุญาตของเรานี่แหละแต่ว่าแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนเราที่ถามเลยว่าคุณแอนดี้ชอบ Do you like Andrew or do you like Andy โอ้โหแอนดี้ตอบเลยว่า And I said I like Andrew And she said okay Andy เอ้าเขาก็ยังเรียกเราว่าแอนดี้ไม่ได้อ่ะเขาอนุญาตได้เรียกอะไร1ปีเต็มนะครับที่ผมมีชื่อนี้นะครับแอนดี้ from Australiaเข้าใจ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 แต่เรามันจริงๆแล้วเวลามีคนเรียกมากขนาดนี้มันทำให้เราชินแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่รังเกียจนะครับเพราะมันเคยชินเหมือนปุ๊กชื่ออนุมาชื่อเล่นชื่อปุ๊กแต่ว่าบางคนเขาก็เรียกออนอุออนอุคุณออนคุณออนบางคนที่เรายังไม่ได้แนะนำตัวกับเขาว่าเราชื่อเล่นชื่อปุ๊กแต่เขาคงอยากเรียกเราแบบสั้นสั้นเขาก็เลยเรียกให้ว่าคุณออนคุณออนเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกเพราะว่าฝรั่งของเรานะครับเราไม่รู้สึกว่าชื่อแรกของไทยมันจะยาวอย่างอนุมามันปกติอนุมาโอเคสามพยางค์ไม่ยาวนะคนไทยก็เรียกว่ายาวนะไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามีคนที่สั้นกว่าปุ๊กอยู่เหมือนกันสองพยางค์แต่ว่าปุ๊กบอกเลยนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีนามสกุลที่ยาวอยู่แล้วนะ if you have the surname really long may I suggest you when you have the name please to make it short no the other way is that you say it very slowlyเอาสั้นๆไว้ดีกว่าเพราะเวลาเขียนชื่อภาษาอังกฤษลงในใบสมัครสมาชิกพาสปอร์ตอะไรนะยาวมากเลยไม่มันเรื่องนี้มันยากคือปัญหามากที่สุดในมุมมองของฝรั่งนะก็คือเวลาเราพบใครที่มีนามสกุลยาวแล้วก็พวกเราก็ชอบพูดว่ามิสเตอร์บวกนามสกุลนะเราก็เลยตั้งใจฟังนามสกุลคนไทยจะพูดเร็วมากเลย Hello my name is สมชัยปราถนาเพิ่มพูนชัดเรื่อยๆแล้วเราจะจับได้ยังไงจับได้ว่าไหนคือนามสกุลเอาเป็นช้าๆดีกว่าผมแนะนำนะถ้าจะพบชาวต่างชาติ Hello my name is สมชายปรารถนาเพิ่มพูนทรัพย์เรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่า But please call me อ้วน enough yeah. หรือไม่งั้นก็ถ้าเจอฝรั่งเหมือนคุณดูนะต้องบอกว่า Hello my name is สมชาย my surname ไอ้ my last nameIs my last name surname is ปรารถนาเพิ่มเอ้ย surname กับ last name นี่เหมือนกันเหมือนกันโอเค my surname is ปรารถนาเพิ่มพูนทรัพย์เรื่อยๆให้นามสกุลขนาดนั้นโอ้ยเคยมียาวกว่านี้เองนะครับเคยมีบางคนชื่อเขายาวมากนามสกุลเขาสั้นพวกเขาให้อภัยได้นะแต่บางคนนะคุณผู้ฟังชื่อก็ยาวนามสกุลก็ยาวยาวแล้วแบบชื่อยาวนามสกุลยาวยังไม่เท่าไหร่นะคุณดูเดี๋ยวนี้คนชอบตั้งชื่อแปลกๆอย่างเช่นเอาตัวตอปตักตัวยอหญิงตัวนอนเนนแบบมาใช้แล้วก็แต่ยิ่งไปนะกว่านั้นเองนะครับคุณออนมาลองเข้าไปดูในห้องเรียนของเด็กอนุบาลหรือประถมในปัจจุบันนี้ครับแทบจะไม่มีปุ๊กเล็กอ้วนหมูหมาแล้วนะครับมีแต่กิ๊กกุกกิฟตี้อะไรพวกนี้เป็นฝรั่งหน่อยเป็นฝรั่งหน่อยหรือญี่ปุ่นหน่อยครับชื่อแบบตั้งชื่อลูกยูกิมาโอ้โหพ่อก็ไทยมาเลยแม่ก็ไทยมันยูกิตรงนั้นใช่หมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับบายบายรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด026187781-4 และ0816677041วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.
นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4 ไวโซย่าอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thผมเลือก Isuzu MiX ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu MiX 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับได้ลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลธรรมปฏิสันถานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สำราญแห่งอิริยาบถของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดคุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu MiX เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยความรัก 100%สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Good evening everybody. Welcome to OK English Hour is on and Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. For this program can help you to improve your English. If you want to be good at your English, please don't miss this program becauseJust only 20 or 30 minutes per day, Monday to Friday, help you. Yes, it absolutely will. It will help you with your English a lot. And if you'd like to ask any questions, then feel free to send them in as well. I'm Andrew Biggs, and everything is good at the moment. I have a question. Yes, go ahead. I have a question for you as well. คุณติดฉันตั้งแต่วันจันทร์พูดว่ายังไงคุณค้างคุณติดค้างฉันตั้งแต่วันจันทร์ You have forgotten or you forgot to you have something left over ที่เหลืออยู่ติดค้าง yeah left over What is it Tell me what it is You forget your promise with me What was your promise with me You will teach me about around and except อนุโลมผ่อนผันไงOh, okay, yes. Leonie, for sure, I will do that for sure. But first, I have to answer this question about lively, nah?
ได้เลยมีคำถามกำลังหาอยู่นะครับท่านผู้ฟังนะครับรอไม่เกิน10วินาทีช่วงที่รอคำถามคุณแอนดรูนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังที่เคารพเลยค่ะว่าใครที่อยากจะพูดคุยกับรายการเราแนะนำติชมรายการเสนอแนะอะไรต่างๆหรือแม้แต่จะฝากคำถามถึงคุณแอนดรูนะคะส่งเข้ามาได้เลยค่ะที่ @sign นะคะตัว A แล้วก็อยู่ในวงกลมนะฮะ @sign okma s มีคุณผู้ฟังนะคุณแอนดรูเขาฟังรายการเราแล้วเขาก็ส่งไลน์มาอย่างเงี้ยค่ะเขาถามว่าไม่ทราบคุณออนุมาตอบเองหรือแอดมินดูโน่แอดมินแอดมินก็คือผู้ฝ่ายบริหารคนที่มาตอบแทนลูกน้องพวกก็เลยบอกว่าออนุมาตอบเองค่ะคุณรู้ฟังครับดิฉันตอบไลน์ทุกคนเองนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจนะแต่ดูทุกวันค่ะเพราะตอนนี้ยอดมันยังไม่เยอะมากอ่ะมันมียอดถึง 4,000 นะฮะแล้วเกิดiPad ระบบมันแฮงค่ะพูดถึงตอนนี้เริ่มต้นใหม่เหลือ300กว่ากำลังเริ่มสร้างพูดถึงยอดนะครับเมื่อวานเป็นวันที่สำคัญมากในชีวิตของเรานะครับเราก็ที่ทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษนะครับคุณออนมาอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผมสอนภาษาอังกฤษทาง Twitter มี Twitter ที่สอนภาษาอังกฤษทุกวันนะครับทาง Twitterand at Andrew Biggs ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะอธิบายคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับค่ะเมื่อวานนะครับผมครบนี่ดูนี่สิครับผู้ติดตามนะครับ 1.5 ล้านคนนะครับ 1.5 ล้านคนมันนั่งอยู่ที่ 1.49 มานานนะครับก็เพิ่งขึ้นเป็น 1.5 ครับนี่พวกมีข่าวอะไรพวกขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางได้ของกันดูหน่อยนะถ้าทางด้วยความยินดีนะครับเนาะโอเคก็เลยเมื่อวานมีคนยนระดาที่ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับ Lively คุ้นนะ Lively แปลว่าสดชื่นอะไรเงี้ยเขาเขางงตรงที่ว่า Live ที่แปลว่าแสดงสดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะบอกว่าวงนี้จะ Lively เราพูดได้หรือเปล่าคำตอบก็คือพูดไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมต้องพยายามที่จะอธิบายระหว่างคำว่า Live alive living lively แต่ผมจะท้าตัวเองนะครับว่าผมจะอธิบายภายใน20นาทีแล้วก็เสร็จแล้วก็พูดถึงคำว่า allow กับ accept แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรก็รอเป็นวันจันทร์ก็แล้วกันคำว่า live live yes sir คำนี้สามารถที่จะออกเสียงได้2วิธีก็คือ live กับ live เอา live ไว้ก่อน live แปลว่าอาศัยอยู่หรือซึ่งมีชีวิตI live in Bangkok ก็คือฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพงั้นขออนุญาตคุณอันดู Long live the king Long live the king ก็มาจากคำนี้แหละมาจากคำว่ามีชีวิตอยู่ Long live the king ก็คือทรงพระเจริญแต่ความจริงแล้วมันมาจากมันกลายเป็นคำสั่ง Long live the king เนื่องจากว่าโครงสร้างประโยคนี้จะเริ่มต้นกับกริยา live ลองแปลว่ายาวนาน เพราะฉะนั้นทรงพระเจริญในภาษาอังกฤษ long live the king หรือที่เราพูดว่า long live the queen ที่สหราชอาณาจักรที่อังกฤษออสเตรเลียด้วยที่นับถือความหมายก็คือเรามีความหวังว่าพระราชินีอลิซาเบธที่สองจะอายุยืนจะทรงอายุทรงยืนยืนนี่แหละภาษาราชศัพท์นะครับเพราะฉะนั้น long live the king ก็คือ I hope the king lives longหรือ long live the queen I hope the queen lives long เข้าใจไหมครับเข้าใจ live ก็คือมีชีวิตอยู่ครับประมาณนี้ครับหรืออาศัยอยู่ก็ได้คำว่า live ออกเสียงเหมือนกันโทษทีนะครับสะกดเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกัน live เหมือนกัน live ไม่ใช่กริยานะครับถ้าออกเสียงว่า live มันเป็น adjective แปลว่าสดหรือซึ่งมีชีวิตอยู่จะอธิบายอะไรที่มีชีวิตอยู่ There is a live snake behind you Why งูเป็นอยู่หลังคุณงูงูงูโทษทีนะครับงูเป็นอยู่ด้านหลังครับในความหมายนี้นะครับ live อย่างเช่นโฆษณาแฝง Andrew Biggs Academy เราจะพูดว่าเราสอนด้วยฝรั่งตัวเป็นๆอ๋อก็จะบอกว่า Teach with live foreigners ครับOkay. L-I-V-E นะไม่ใช่แสดงไม่ได้จากจอคอมหรืออะไรเราใช้ฝรั่งตัวเป็นๆทีนี้ก็คือ live L-I-V-E ไปกินอาหารซีฟู้ด you'll see a live lobster อะไรกุ้งกางกระกุ้งกามครับโอ้โหคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้ไปตลาด
ก็ซื้อปลาซื้อกุ้งแต่มันตายไม่หนาเห็นหอยลายความจริงพุกชอบมากเลยนะกำลังจะซื้อแต่พระรู้เลยว่ามันยังไม่ตายเพราะอะไรวะปากหอยอ่ะมันอ้าปิดเลยบอกหอยไม่เอาวันนี้ไม่เอาถ้ามันล่อสดสักขนาดนั้นอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าอันนี้ก็คือ live a live oysterก็คือหอย oyster ใช่ไหมครับ live oyster อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง live กับ live สะกดเหมือนกัน live เป็นกริยาอาศัยอยู่มีชีวิตอยู่ live เป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective ซึ่งจะอธิบายอะไรที่มีชีวิตอยู่อย่าลืมด้วยนะครับว่าเรานำมาใช้ในความหมายว่า a live concert ก็คือการแสดงสด live ที่นี้แปลว่าสดคุณนอนมาพอจำได้ไหมจำได้เวลาที่เราดูการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนี่ยมันมักจะมีขึ้น live อยู่ข้างบนจอไม่มีอยู่นะครับมีแต่ live live มุกเดี๋ยวใช่อันนี้คือ live ที่แปลว่าสดมึงนึกถึงคอนเสิร์ตฝรั่งอะแอนดูที่ชอบมาแสดงที่ impact ผมไม่ได้แสดงที่ impact มานานนะครับนักร้องคนอื่นนักร้องฝรั่งนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า live music ใช่ไหมดู yeah live music live music live ทีนี้ก็คือแสดงสดนะเขาไม่ได้เข้าไปในสตูดิโอแล้วก็อัดร้อยครั้งนะครับเพื่อที่จะให้มันถูกต้องประมาณนี้ก็แสดงสดนะครับ live. คนไทยจะมีปัญหาอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณแอนดูก็คือว่า long live the king ตอนนี้จำได้เพราะคุณแอนดูพูดปุ๊บจำได้พอผ่านไปสักนิดหนึ่งก็จะเริ่มสับสนว่าLong live the king หรือ long live the king ใช่เพราะว่าบางคนจะคิดว่าหรือจะฟังคำว่า live หรืออ่านคำว่า live เขานึกถึง life ที่แปลว่าชีวิตเป็นคำนามซึ่งเราเข้าใจว่าคุณจะเข้าใจว่ามันแปลว่า long live the king ก็คือชีวิตพระเจริญครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นแต่ที่จริงก็มันเป็น live ครับเป็นกริยาที่แปลว่ามีชีวิตอยู่ยังอย่างนั้นอันนี้นะฮะคุณผู้ฟังเทคนิคการจำง่ายๆคุณผู้ฟังต้องจำคำว่าชีวิตสระอีนะฮะคุณผู้ฟังมันก็จะคู่กับ live long live ชีวิต long live ชีวิต long live ชีวิต no อย่างนี้ไม่ได้ทำไมเพราะว่าชีวิตเมื่อเป็นคำนามก็แปลว่า life คำที่สามที่กำลังจะอธิบายก็เราจำเฉพาะ wording คำว่า long live แต่คุณเอาไปใช้กับอย่างอื่นอย่างนี้ไม่ได้คิดวิธีจำต้องช่วยคนฟังเดี๋ยวเราคิดวิธีจะเหมือนเราเป็น chance เป็นการเตะเป็นการตบมือครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับสองคำนี้ขอแถมคำว่า live ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ใช่ live live แต่ life เป็นคำนามนะครับเราพูดถึงกริยา live adjective live ทีนี้เราถึงนามหรือคำนาม noun life life lifeLife is เป็นคำนามที่แปลว่าชีวิตอยู่ไม่ตายนะครับ I hope you have a long life ฉันหวังว่าคุณอายุยืนนะครับจะมีชีวิตที่ยาวครับ What's another example of life ครับ Your life is very important ชีวิตของคุณสำคัญ So สามคำนี้ครับสำคัญที่สุด Life live แล้วก็ life live life ออกเสียงไม่เหมือนกันด้วยนะครับ live live ครับก็เป็น live life คือ life yeah ไม่มีเสียงแล้วก็ live อาศัยอยู่คือ live ยังไม่จบนะครับยังมีคำว่า alive living และ lively ที่คุณยงระดาถามนะครับแต่ว่าเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับกลับมาคุยกันได้ค่ะฟุตฟิตภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์เดลิเวอรี่ง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด 02-618-7781-4 และ 081-667-7041Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อกได้มากขึ้นคนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดๆได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกIsuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อกได้มากขึ้น
คนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดๆได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780สนับสนุนข่าวโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดเดินหน้าสานต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยร่วมประกาศศักดิ์ศรีสุดยอดมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานนิยามแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของไทยมาเกือบ3ทศวรรษเดินหน้าจัดการแข่งขันศึกมวยไทย Isuzu ครับครั้งที่27ศึก Isuzu D-MAXBlue Power แรงสถานโลกพร้อมเปิดศึกนัดแรกอย่างยิ่งใหญ่โดยสวยงามพุ่มพันธุ์ม่วงคว้าชัยรอบแรกไปรอรุ่นเดิมพันด้วยรถปิกอัพ Isuzu D-Max Spark 4x4 พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทผู้ครองตำแหน่งแชมป์ Isuzu ครับจะได้สิทธิ์เข้าชิงชัยในศึก Isuzu ครับ Super Fight เพื่อเป็นนักชกตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนผ้าใบระดับโลก Thai Fight 2017อีกด้วยคุณกำลังฟัง OK English 97.0ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนอุมาและแอนดรูบิกซ์ได้ที่ ID Line @okmass สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMass จำกัด02-618-7781-4 และ0816677041And welcome back to OK English with Onomakaseet Phutphorn, Chilen Puk, and Andrew Biggs. Chilen Andy. ชื่อแบบหญิงมากเลยอ่ะ Andy. มีคนบอกนะครับว่าคนไทยพอนึกถึง Andy เขาจะนึกถึงผู้หญิงก็ EE อ่ะสระ E ลงสระ E มักจะเป็นของผู้หญิงเพราะว่าเวลาเราเรียกแบบไม่สุภาพก็จะเรียก E นี่แต่ฝรั่งก็ไม่นะเราไม่นึกถึง Andy. Andy ก็ต้องเป็นผู้ชายก็สไตล์จริงๆแล้วแอนดี้เป็นชื่อเล่นที่มีกลิ่นป้านอกป้านอกหน่อยจริงเหรอต่างอาชีพที่สหรัฐแน่ๆเลยคนชื่อแอนดี้ก็อยู่ในฟาร์มอยู่ในอันนี้เลยซึ่งมันน่ารักดีผมว่าแอนดูก็อยู่ในฟาร์มอันนี้ก็ไม่เถียงนะครับไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่เกษตรกรเป็นหมูค่ะ
อ้วนเหมือนเราไปดูคำว่า alive ครับ alive เป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักครับ a l i v e ครับ alive alive มีความหมายเหมือนกันเป็น alive มีความหมายว่ามีชีวิตอยู่แต่เรามักจะใช้กับ verb to be alive มีชีวิตอยู่ it is aliveIs คือ verb to be okay. เรามักจะไม่ใช้คำว่า it is live นอกจากการแสดงสด แต่ถ้าเราพูดถึงอะไรนะครับอย่างเช่นสัตว์ the snake behind you is alive โอเคนี่ถ้าเกิดเราจัดรายการสดๆก็จะบอกว่าไงฮะ live we are live but not now we are not liveOh, no, that's right. แต่ที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับ yeah. We are live กับ we are alive ความหมายไม่เหมือนกันอ้าวเหรอคะ We are live แปลว่าเรากำลังจัดรายการสด We are alive แปลว่าเรามีชีวิตอยู่ประมาณนี้ครับเรากลับไปที่คำว่า living ครับ living ก็มีความหมายคล้ายๆกับ living thing ก็คือของมีชีวิตอ๋อเหรอนึกว่า living roomLiving room ก็คือห้องรับแขกนะครับที่อาศัยอยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ก็เป็น living room โอเคเพราะฉะนั้นเราใช้คำนี้เลย living living room แต่คำสุดท้ายครับเราต้องกลับมาที่ lively lively lively, lively. ไม่เกี่ยวกับแสดงสดครับแล้วคืออะไรคะ lively จะอธิบายบุคลิกของคนคนอย่างเช่น you are very lively what does it mean lively means มีชีวิตชีวากระตือรือร้นเต็มไปด้วยพลังอย่างนี้ก็คือ lively ยกเว้นตอนนี้คุณผู้ฟังคะคือว่ากำลังง่วงนอนแล้วเมื่อคืนไปทำอะไรครับไปเต้นเหรอไม่ได้เต้นแต่เมื่อคืนลูกรักมากตื่นขึ้นมาไหลเคล็ดเลยเหรอลูกนอนทับไหล your son slept on your shoulder in the last night the youngest boy in the left hand the girl in the left handAnd น้องข้าวอีกเล็ก Oh my gosh You cannot move โอ้โหขยับยากมากจะลุกไปปัสสาวะทีนี้ต้องบอกลูกทุกคนขยับหน่อยแม่ขอไปห้องน้ำ ออกไปทีละตัวดันออกไปทีละตัวแกะออกไปทีละตัวส่วนมากไม่ค่อยลุกอ่ะยาวเลยค่ะดีครับอันนี้คือความหมายของ lively yes, lively ก็คือเต็มไปด้วยชีวิตนะYou too. So that's lively. No, I don't think I'm lively. Sometimes I'm lively, not all the time. I wish I were more lively than I am. But it's more lively more than in your life. Yes. มากกว่า. For me, I live lively person. In my office, I tell my staff, please lively, please my. I don't like who is a ซึมเศร้าเหงาเพราะรักแบบ หน้าบูดหน้านิ่งเฉยไม่มีชีวิตชีวานี่พวกบอกเลยว่าอย่ามาทำหน้าอย่างนี้ใส่พี่นะมันดูดพลังพี่ไม่ชอบนี่ปิดท้ายนะครับกับคำว่า allow ครับ allow กับ let let ทั้งสองแปลว่าอนุญาตนะครับหรืออนุมัติก็ได้ครับ to allow and to let ครับ I will allow you to go ฉันจะอนุมัติให้คุณไปนะครับหรือยอมที่จะให้คุณไปครับ accept accept แปลว่ายอมรับครับยอมรับในภาษาอังกฤษนะครับก็สำคัญนะครับ accept ครับสุดท้ายนี้นะครับมีเหลือ5นาทีนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกไหมครับไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพี่เดี๋ยวอยากจะบอกว่าเดี๋ยววันที่12สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังวันแม่แห่งชาตินี่ก็จะเป็นวันหยุดของหลายๆหน่วยงานนะดิฉันก็มีจัดกิจกรรมด้วยนะให้กับกระทรวงศึกษาธิการ oh. งานวันเฉลิมที่ด้านหน้ากระทรวงเลย oh. ก็จะมีงานเฉลิมพระเกียรติมีนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนนะจากหลากหลายระดับทั้งอาชีวะประถมมัธยมมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะในหน่วยงานสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จะมีการแสดงของเด็กๆเหล่านั้นพิเศษมีการแสดงของศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันมีทอล์คโชว์อาจารย์จตุพลชมพูนิตโอ้ good that's always fun ช่วงเย็นก็ไปชมกันได้ฟรีอ๋อถามคุณนาดูนิดหนึ่งพักนี้มักจะได้ยินคำว่าโค้ดบ่อยมากเลยโค้ดเช่นโค้ดปุ๊กโค้ดนั่นโค้ดนี่คือมันมีอาชีพโค้ดอ่ะคุณนาดูนึกออกไหมโอเค What does it mean อยากรู้มาก Okay I want you to write this down and I want you to remember it very carefully C O A C H
coach ออกเสียงว่า coach 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 คุณออนมาเนื่องจากว่า1มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็2ปัญญาค่อนข้างจะจะได้งานไหมครับกว่าจะสอนเนี่ยระดับสูงครับคุณพูดมาเลยดีกว่าคุณพูดมาเลยดีกว่าคุณออกเสียงให้ถูกนะยาโคชเย่โคชยาออกเสียงเหมือนคนอื่นมาโคดมาสอนอะไรโคดมาฝึกมาโคดที่ในหนังพระพุทธเจ้าเมืองมาโคดมันน่าจะเป็นโคชโคชโคชิ่งอย่างเช่นทางด้านกีฬาครับโอลิมปิกกำลังจะเริ่มนะครับคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากโคชครับมี CH ตอนท้ายช่วยกรุณาออกเสียงเหมือนกันนะครับโคช Excuse me, so are you English coach? Yes. Good. Yes, I am. Good, very good. I'm an English... This program is a coach. Actually, you are an English coach. Oh, ปนัดนั่น Yes, you are. แล้ว coaching อ่ะ and do coaching อ่ะ Coaching คือการฝึกอบรมหรือการฝึกแต่ว่าเขามักจะใช้คำว่า coachในความหมายว่าฝึกไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวครับ เราโค้ชได้หลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับชีวิตของเรา ก็มีครับเกี่ยวกับหลายอย่างนะครับก็เป็นโค้ชทั้งนั้นเลยครับเป็นโคชชิ่งครับไลฟ์โค้ชก็คือการที่คุณเคยจัดสัมมนานะครับก็ที่สอนวิธีที่จะดำเนินชีวิตอย่างนี้ชอบมากก็เป็นไลฟ์โค้ชเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่า coach I have question Yes If you want to have someone to be coached Yes What Finish your question No What coach do you want ถ้าแอนดูต้องมีโค้ชในชีวิตสักคนตอนนี้ like ดูอยากมีโค้ชด้านไหนของชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเข้าการประชุมนะครับกับหลายคนนะครับรวมถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วก็ในนามบัตรเขาเรียกว่า life coach เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะ life coach เขาเขียนลงไปในนามบัตรเลยหรือว่า life coach ก็เป็นการcoaching เกี่ยวกับชีวิตนะครับการวางแผนการตั้งจุดมุ่งหมายอะไรที่สำคัญอย่างนี้ก็น่าสนใจนะพวกสนใจนั่นมากกว่า finance coach financial coach ผมว่า จริงๆพวกอยากจะหามาอบรมพนักงานที่บริษัทแล้วก็พออบรมเสร็จแล้วนะครับส่งไปที่ Andrew Biggs Academy หน่อยไปอบรมลูกน้องหรืออบรมเท่าแก่เอาเท่าแก่ก่อนนะอันนี้สำคัญกว่าคุณผู้ฟังคะชีวิตคนเราคือการต่อสู้นะฮะและที่สำคัญเราทุกคนก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนนะถูกต้องครับแล้วก็มีเป็นการพูดแบบโค้ช Yes coaching ก็คือ do everything every day to the best of your ability because yeah. who knows how long you will be here for yes, just enjoy it while you can enjoy yeah. ชีวิตนะครับก็มีเพลิดให้มีความเพลิดเพลินกับชีวิตในขณะที่เราในช่วงเวลานี้ที่เราสามารถเพลิดเพลินได้ใช่ We don't know what's going to happen tomorrowเก็บเกี่ยวความสุขทุกเวลาที่คุณมีโอกาสอย่างในวันนี้นะคุณผู้ฟังดิฉันก็มีความสุขตอนมาอยู่กับคุณแอนดูก็ถือว่าเฮ้ยได้เก็บเกี่ยวอีกนิดหนึ่งได้ความรู้ด้วยได้ความสุขความมันด้วยอิ่มด้วย โดยเฉพาะตอนท้ายนะครับหัวข้อ okay. สุดท้ายเลยครับ อันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาจากออสเตรเลียเราจะเริ่ม clean food ไม่ coaching with ปุ๊กให้โจทย์คุณแอนดูนะคุณแอนดูไปออสเตรเลียคราวนี้คุณแอนดูต้องไปหาข้อมูลมาให้ปุ๊กว่าสังคมออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุก็ดีของเด็กวัยรุ่นก็ดีของคนทำงานการศึกษาการศึกษาของเขาเป็นยังไงชีวิตหนุ่มสาวเขาเป็นยังไงการใช้อินเทอร์เน็ตของเขาการหาเงินรายได้การสร้างฐานะดูหลายๆอย่างเลยนะอราวมาเลยนะรอบๆมาเลยนะแล้วพวกก็จะมา ask do it you can ask me that when I come back in 10 days ก็จัดได้10ตอนได้เลยครับได้เลยหมดเวลาพอดีนะครับค่ะแล้วใครฝากคำถามเข้ามาได้นะคะในรายการเรา SIOKMA-S ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด026187781-4 และ0816677041วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งาน
ดอกจัน165ใช้โปรไดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปถามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4 ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thผมเลือก Isuzu MiX ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu MiX 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับได้ลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปถามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu MiX เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยความรัก 100%สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Good evening and welcome to OK English. Our radio show is on a Monday to Friday 7:30 to 8 p.m. on 97 FM megahertz. If you would like to be good at English, please listen to our show. Our two hosts are Ona Markaset Pudpon from Surin and Andrew Biggs from Samut Prakan. Hello.I'm fine, thank you. I missed you so much. I missed you too. I missed you very much. Oh, how about Australia? Australia was fantastic. I loved it. What did you do at Australia? 10 days. For 10 days, I worked. I made a TV show for NBT. Not NBT for or Thai PBS? NBT, not Thai PBS. I thought it was Thai PBS. It's okay. It's the same as...about education in Queensland schools. It was wonderful.I had a really good time. I really enjoyed it. And then on the last 5 days, I spent with my family, with my mother, my father, my two brothers, my sister, and their families. So it was good. Your mother is really happy, I think. My mother was very happy to see the whole family, the whole family in Brisbane. I went to Brisbane. Brisbane is the capital city of Queensland. What did you do at Queensland?In Brisbane. Yes, Brisbane. Travelled around, had a look at schools, look at high schools and universities in Queensland now. And what else did we do? It was good. It was the weather was very good, but cold. How was the temperature? The temperature was about 8 to 20 degrees.8องศาเหรอใช่ครับวันแรกเสียงหายไปเลยเช้าวันแรก8องศาเสียงหาย It went away I lost my voice ภาษาอังกฤษใช้คำว่า to lose my voice lose ทำยังไง How you solve the What problem What did I do I drank a lot of honey and lemon Oh it can help you It can help me but it didn't come back You don't to eat the drugYes, take drugs. Are you take that? ในภาษาอังกฤษนะถ้าเราจะกินยานะเราต้องใช้คำว่า take อย่าไปใช้ eat. มันฟังแล้วแปลกนะมันฟังแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเรา eat medicine ไม่ได้ Why you didn't take the drug?
Well, at first I didn't, but then after 3 days, I have a relation in Brisbane who's a doctor. Oh. And I telephoned her and I said, help, I'm making a TV show and my voice has gone. It's a big problem. And so she gave me some pills to take for 3 days and it got better. It did get better. But I think it was just because the weather was very cold and my voice went away. Yes. But I loved it. I had a great time. I really enjoyed it a lot. I would like to know what make you very enjoy. Food? I was not the food. Weather or the friend or what it? A few things. First of all, Brisbane used to be in the past. It used to be a bit of a boring city. Oh, yeah, yeah, yeah. Why? Just boring compared. If you compare to Sydney and Melbourne, Sydney and Melbourne are very exciting. Right. Brisbane was boring when I was growing up, but now it's completely changed. What is it changing? Well, everyone is always outside. It looks very beautiful. Mm. Everyone spends their time. There's lots of parks. Lots of things to do now around the river. The river is very beautiful. Mm. I should find some pictures and show them to you. Mm. I have to find you some pictures and tell you. Yeah. But you see, in the past, we would never go outside. But now the river is open. It's beautiful. Mm-hmm. And there's a park. There's a big... Chingchasawan. Ferris wheel. Big Ferris wheel there. There's lots of outdoor movies. They show art. And it's kind of nice. Oh, wow. It's very livable. Nayu, pasangriku, livable. Is it so population? More? Now it's about 2 million people. Oh. 2 million. Good. Because in Bangkok, we have about 5 to 10 people. But Brisbane is bigger than Bangkok or not? Oh, Bangkok is 5 times bigger than Brisbane. Oh, what does it mean, 5 times? 5 times bigger. If Brisbane is 2 million, Bangkok is 10 million. I mean the area, oh, not the population. Well, it's quite a big, big area like Bangkok as well. But Bangkok is still probably bigger. But it's a very beautiful city now. If you compare about Brisbane and your house. My house? What do you mean my house? Your district. In Australia. I came from Brisbane. I was born in Brisbane. Mm. And I grew up in Brisbane and I went to school in Brisbane. Mm-hmm. So I remember it from 30, 40 years ago. Mm-hmm. And it's so different now. It's actually, it's very beautiful now. Wow. Look at it. Yeah. Very beautiful, Larry. It's so beautiful now and colourful and, you know, it has a big bridge, the Story Bridge, and now there are lots of very tall buildings in town. And the river, you know, like the river, this is the main city and the river goes around it now. And there's a big park. And this is a big university where I studied, Queensland University. And all of the it's actually very beautiful now. I have a question to ask you. In Thailand, if we say about Chiang Mai is a travel province, something like that, and if we call about Bangkok is a very civilized province, something like If we talk about Surin is a very country. Country, like, rural, yes, okay. A very country but area. If we talk about Brisbane, what can I? Brisbane is tropical, ket zone, ket rod, ket meung. Ben meung chong chiao, meung kan suksa, meung chai dan, alay ya, ta poochung Brisbane. Ben, Brisbane is a. I'm trying to find a photograph of it. Brisbane is a. Ben gateway to Mueang Thong Thieu. Because it's part of Queensland. Ben lat. Timi Chai Hat. Ti soi mak le. Soi mak mak le. I'm trying to find you some pictures of it. Like that. There's the Gold Coast. Gay Brisbane. Got into the Gold Coast.
ตอนนี้มันคึกคักมากเลยผมมองไม่เห็นเลยตึกสูงมากเลยตึกสูงถึง76ชั้นไม่น่าเชื่อเลยนะเมื่อก่อนไม่ถึง10 15ครับbut quite where are all my pictures of Brisbane? I want to show you my photos. Anyway, Brisbane City is all about beaches. The beaches are very beautiful in Queensland. Sunshine Coast, Gold Coast, Surfers Paradise. Very beautiful. And in the far north, it's a state that's three times as big as Thailand. คือรัฐผมนะมันกว้างมากมันเท่ากับ3เกือบ4ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมากพื้นที่มันกว้างมากแต่สิ่งที่เหลือเชื่อนะคือชายหาดทั้งหมดของควีนส์แลนด์นะถ้านับนะทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ 7,000 กิโลเท่ากับระยะทางจากบริสเบนจากบริสเบนไปกรุงเทพจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยเหลือเชื่อยาวมากมากมันยาวมากครับจนคิดไม่ออกเลยว่ามันคือถ้านับชายหาดของควีนส์แลนด์รัฐผมนะ 6,900 กว่ากิโลเมื่อวานบินกลับนะ 7,000 พอดีแล้วก็นึกในใจว่าเป็นไปได้ยังไงว่าจากบ้านผมนะไปถึงกรุงเทพมันเท่ากับชายหาดคือนี่เหตุผลที่ถ้าเราจะไปเที่ยวที่นอกจากบริสเบนนะไปควีนส์แลนด์ไปที่ชายหาดนะบางครั้งแทบจะเป็นคนเดียวนะครับที่อยู่ในชายหาดเพราะชายหาดมันกว้างใหญ่มากมันกว้างมากแล้วก็นึกออกสิครับกว้างขนาดนี้แล้วก็มีประชาชนประชากรเท่าไหร่นะ5 ล้านคนนะทั้งรัฐโหน้อยกว่ากรุงเทพอีกแล้วอันนี้แสดงว่าคุณไม่มีรถติดแน่นอน you don't have traffic jam a little bit at night time but not a lot not a lot คุณสู้กรุงเทพเราไม่ได้คุณสู้ประเทศไทยเราไม่ได้ตรงนี้สู้ไม่ได้เลยครับประเทศไทยก็ต้องคว้าแชมป์นี้นะครับกับเรื่องนี้เกี่ยวกับรถติดแต่เราแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงครับคุณออนุมา What you can see the change and I was very excited about it and I'm going to tell you about it but we'll take a break and when we come back I will explain the thing that I was amazed about in okay. Brisbane after the break ฟุตฟิตภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์เดลิเวอรี่ง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041 Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสักใจแห้งถูกใจคนเหนือต่างของจัดนะขับขึ้นดอยได้สบายคนใต้โดนอย่างแรงแรงได้ย่างใจวิ่งทำล็อบได้มากขึ้นคนอีสานมากหลายบรรทุกนักทนสุดได้ใจคนภาคกลางเต็มๆทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช. Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วที่ผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะโอเคมาสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคมาส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอก
แค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชับแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชับแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช.ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th สนับสนุนข่าวโดยIsuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขเมื่อวันที่5สิงหาคม2559ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. 2559ให้ไว้ณวันที่1สิงหาคม2559มีเนื้อหาทั้งสิ้น152มาตราพร้อมเร่งออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกว่า46ฉบับมีผลบังคับใช้หลัง180วันและอีก270วันเป็นช่วงอนุโลมให้ใช้กฎกระทรวงเดิมได้และต้องจัดเตรียมกฎกระทรวงใหม่ให้เสร็จสิ้นนับเป็นภารกิจที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือปส.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศซึ่งเป็นการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้มีมาตราบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับออนอุมาและแอนดรูบิกซ์ได้ที่ ID Line @okmass สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041 Welcome back to OK English Yes What happened? We're talking about Brisbane. Okay, ท่านผู้ฟังผมเพิ่งอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าผมเพิ่งกลับมาจากบ้านเกิดของเราใน Brisbane. หลังจากที่ไม่ได้ไปมานานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ก็ไปแค่นักท่องเที่ยวแต่เที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่น่าสนใจเพราะว่าเราไปทำรายการเกี่ยวกับการศึกษา ที่ Brisbane. Oh yeah. Something amazing about Brisbane now. What? There are many schools now. Brisbane is a multicultural society. Multicultural แปลว่าพหุวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมมากกว่าหนึ่งมีการผนวกรวมกับวัฒนธรรมอื่นใช่ครับ mm-hmm. ประชากรร้อยละ27จากออสเตรเลียเกิดจากประเทศอื่นอพยพมาแล้วรู้ไหมวันอังคารที่แล้ววันที่ผมอยู่เขามีเซนซัสนะการเซนซัสในภาษาอังกฤษก็คือทุกเซนซัส C E N S U S เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าไม่ What does it mean เซนซัสเป็นการหาข้อมูลจากประชาชนประชาชนการสำรวจสัมมโนประชากรเขาทำทุก5ปีนะที่ออสเตรเลียเมื่อวันอังคารที่แล้วผมก็อยู่ก็เลยต้องรอสนุกดีนะแต่มันเป็นประเทศที่น่าสนใจตรงที่ว่าจะมีจากหลายคนมาผสมกันเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้โอ้โหมีชาติไหนบ้างอ่ะ I would like to know what nationality ต้องบอก how นะ what nationality ถ้าจะถามว่าชาติไหนมีเยอะมากที่สุดก็คือ what nationality is the most in Brisbane In Brisbane, it's still in Australia, correct? It's still English, British people, and New Zealand. Okay. Because it's very close. Right. But after that, we have Germans. A lot of German now. You know, we're coming to Australia. ไม่ถึงปัจจุบันนะไม่ถึงจากไม่ใช่ที่เกิดมาที่โดยแท้จริงใช่อพยพมา Chinese, Vietnamese, Mean Thai, Thai, ก็มี African, Nigerian, we have a lot.Nigeria have a lot everywhere. Indian, we have a lot of them.
อินเดียด้วย lots of Indians a lot of Pakistanis โอ้จริงเหรอโอ้โหคุณแมนดูไม่แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจมากที่สุดคือสมัยเราไปที่โรงเรียนซึ่งสมัยก่อนนะมีแต่คนขาวขาวแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ค่อยพูดยังไงดีที่แบบรักษาภาพพจน์ไม่ใช่ไม่ค่อยสนุกอย่างเดียวไม่ค่อยฉลาดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปว่าทำไมถึงพูดเช่นนั้นผมไม่ถึงมันธรรมดาธรรมดามันเป็นโรงเรียนที่แบบคนผิวขาวเท่านั้นก็เหมือนกันก็เหมือนกันตอนนี้บริสเบนเมลเบิร์นซิดนีย์ออสเตรเลียก็กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนที่พลิกใน30ปีเป็นที่เราเรียกว่า multicultural society ก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมผมไปที่โรงเรียนหนึ่งอย่างเช่น Cavendish Road State High School เป็นมัธยมที่อยู่ใกล้ๆเราก็รู้จักอย่างดีนักเรียนประมาณ 2,000 กว่าคนโอ้ก็ใหญ่นะเรียนใหญ่นะรู้ไหม What happened ในนักศึกษาที่โน่นมีถ้าพูดถึงภาษาแม่ของออสเตรเลียไม่ใช่ของนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่อยู่ที่โรงเรียนมัธยมนั้น Is it English too? How many different languages were there? Do you know? 5 More than 5 10 More than 10 Really? 20 60พูดเป็นเล่นความหมายก็คือใน 2,000 กว่าคนนะภาษาแม่ของ 2,000 กว่านั้นนะครับมีความหลากหลายถึง60ภาษาพูดจริงพูดเล่นไหนๆลองบอกภาษาที่แปลกๆไม่ความหมายก็คือเป็นโรงเรียนที่ซึ่งได้รับเด็กจากนานาชาติที่ย้ายอพยพมาอยู่ในประเทศไทยปักหลักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเรามีทั้งแอฟริกาทั้งเอเชียทั้งยุโรปเม็กซิโกก็เยอะอเมริกาใต้มากันหมดมาอยู่ผสมกันดีมากเลยผมประทับใจมากเลยประทับใจมากๆนะคุณออนุมาเพราะว่ามันสะท้อนถึงความหลากหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีปัญหาที่ออสเตรเลียปัญหาสังคมเหมือนทุกที่แต่ถ้าพูดถึงโดยรวมนะก็อยู่ด้วยกันได้นะบางครั้งก็มีตีกันไม่ถูกกันอะไรกลุ่มนี้ก็ไม่ชอบแต่โดยรวมนะก็โอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจที่สุด This is the most impressive thing I thought about Queensland was about the education system. I think it's wonderful. Mm-hmm. It's very good for for Thai people to go and study there. At Australia. Yeah. Sydney is a great place, but there's a lot of Thais there now. Melbourne, there's still a lot of Thais there. Brisbane, there's not a lot. It's okay. May I ask you? Yes. If I want to send my child to Australia, the first question I must to ask about, do you know what? How much? No. What do you want to know? Is it safe? Okay. It's the first question. มันยิ่งกว่า safe อีกนะคุณออนุมาผมไปสัมภาษณ์นะที่โรงเรียนรัฐบาลนะที่ออสเตรเลียเขามีโครงการที่เขาประสานงานกับตำรวจที่โน่น mm-hmm. เขาจะให้มาเยี่ยมที่โรงเรียนเซมิสเตอร์ละ2 3 4ครั้งแต่บางที่นะเขาจะมาทุกอาทิตย์เลย I would like to know the police come to the police come to the school for visit to talk to them to talk to the student not to arrest them ไม่ใช่เพื่อจับกลุ่มนะ mm-hmm. แม้ไม่ใช่เพื่อที่จะตักเตือน but just to show their face so that they know that the police are there if they have a problem I would like to know The police went to the school to visit the student. What is can have? Useful. What is it useful? It's useful because it builds a connection. Yeah. Between the students and mm-hmm. the police. Yeah. If they don't go to school, the police are here, the students are here, and they look at each other. They think that they are the enemy, เป็นศัตรูกัน or they're not on the same side. Mm-hmm. But when the police come to the school regularly or often, the students see the face and they know, oh, that's Peter or Susan. Mm-hmm. And they can contact them. And if in a situation where they have a problem, oh, yeah. they can call them. Oh, the student can call the police. Yeah.But I think it's a very good program. And it was interesting, the day we went to Indooroopilly State High School, there were two police there who were there to visit, and one of them was Vietnamese and one was Chinese.
Oh, but in the school have so many nationality students, how a lot of the Polish... They all speak English. Everybody speaks English in Australia. Yes, I understand, but don't forget 2,000 students. And I would like to know how many Polish it is enough to join with the student, 10 or more than, and you have enough. No, there's only two or three of them. Two or three? No, but they go to visit. No, it's not for safety reasons. Uh-huh. It's public relations. It's PR. Oh. It's teaching the students about what does a policeman do, what happens if you get into trouble, what happens if your friends say, here, try these drugs. Okay. What do you say? คล้ายๆกับตำรวจชุมชนของประเทศไทยตำรวจคือมันเป็นการสร้างสะพานมากกว่าคือสมัยก่อนเรามีปัญหากับยาเสพติดไม่ใช่ยาเสพติดเขาเรียกว่าการทัศนคติต่อตำรวจในทั่วโลกในความในมุมมองของวัยรุ่นยิ่งวัยรุ่นนะยิ่งไม่ชอบตำรวจภาษาอังกฤษจะพูดว่า us against them ก็คือพวกเราเป็นฟักเป็นไฟใช่ไหมครับจะต้องต่อสู้กับตำรวจเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาสร้างโครงการที่น่าสนใจมากเขาให้ตำรวจเข้าไปในโรงเรียนยิ่งโรงเรียนที่มีแบบสังคมที่อาจจะมีความขัดแย้งชุมชนที่ความเข้าไปแล้วก็เขาไม่ได้มาจับเขาไม่ได้มาตักเตือนเขาแค่มาสื่อสารสื่อสารแล้วก็จะได้เห็นหน้าเพื่อที่จะเข้าใจว่าหนึ่งตำรวจก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนะแล้วก็สองถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรแล้วเขายังพูดนะอย่างเช่นเรื่องการใช้ยาเสพติดสมมุติว่าเพื่อนฝูงก็บอกว่าลองนี่สิแหมนิดเดียวคงไม่มีปัญหาถ้าหากว่าใจไม่อยากคุณจะพูดว่ายังไงเพื่อที่จะหนึ่งไม่เสียหน้าแล้วก็สองไม่เสพอย่างนั้น คือเขามันน่าสนใจเขาออกในเชิงบวก okay. แล้วเขาบอกว่ามันสร้างสมรรถแล้วก็ที่ผมไปวันนั้นก็มีตำรวจเวียดนามกับจีนอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ oh, มาถึงเชื้อสายเป็นจีนกับเวียดนามแต่เขาเป็นชาวออสซี่เพราะอะไรเพราะว่าเขามีชาวเวียดนามจะได้เอาไว้สื่อสารกันได้เข้าใจกันได้แล้วผมถามว่าปัญหาอะไรมากที่สุดเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องดื่มสุราใช่ไหมครับแล้วก็เมาหรือสูบบุหรี่อะไรพวกนี้แต่นอกจากนั้นมันโอเคแล้วมันโอเคแล้วถ้าสมมุติพวกถามแมนดู if we walk or at night have the store to กระตุกสร้อยอะไรเงี้ยจะมีจี้กันไหมคือ everywhere has that but Brisbane yeah I'm sure it does but you know at night time in the city I walked every night I walked around the city I didn't feel unsafe at all no I liked it but the funniest thing is this สิ่งที่ตลกที่สุดคืออะไรคะ what is your funnyI'll tell you tomorrow because we're หมดเวลาพอดีมันเร็วมากเลยค่ะ Let's talk again tomorrow พรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวคุณแอนดูต่อค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด026187781-4 และ0816677041วันนี้กสทช.มีวิธีตรวจสอบโปรโมชั่นมือถือค่าโทรค่าเน็ตด้วยวิธีง่ายๆใช้ได้ทุกเครือข่ายฟรีมาบอกแค่กดดอกจัน165ดอกจัน1ชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อตรวจสอบว่าใช้โปรโมชั่นใดกดดอกจัน165ดอกจัน2ชาร์ปแล้วโทรออกสำหรับเช็คยอดค่าใช้งานดอกจัน165ใช้โปรใดเช็คยอดใช้บริการดีๆต้อนรับ 4G จากกสทช. นี่คุณออนอุมาหาบริษัทช่างประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร026187780-4 Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะ
สนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วที่ผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะโอเคมาสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคมาส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4 ผมเลือก Isuzu MiX ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu New X 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับและลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้